โอเคครับสวัสดีครับครับวันนี้นะฮะเรามาเริ่มไลฟ์กันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับแลบหุ้นไลฟ์นะครับรายการกันบ้านครับผมนะครับประจำวันที่5กุมภานะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าเซกเตอร์นะฮะเซกเตอร์ไหนที่เป็นเขาเรียกว่าผู้นำตลาดนะฮะเป็นกลุ่มนำตลาดนะโอเคนะฮะเข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะโอเคขอจัดหน้าต่อสักครู่นะครับระหว่างรอเพื่อนๆเนาะนะฮะโอเคนะครับก็วันนี้ก็เงียบเหงานิดนึงนะครับเงียบเหงามาถึงสภาพรวมเนาะของตลาดนะฮะของข้างนอกไปมามาดูเงียบเหงาเนาะเพิ่นไปเจอบางอ้อไม่รู้ใช่หรือเปล่านะวันนี้น่าจะกดอะไรนะกดเช็คเงินช่วยเหลือใช่มั้ยคนละ 7,000 บาทนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็ตลาดก็โอเคนะฮะใช้ได้เลยเราเจอกลุ่มนำตลาดเนาะโดยเฉพาะใครที่เป็นสมาชิกกับทางแหลกหุ้นพลัสเนี่ยคิดว่าไม่น่าพลาดนะไม่น่าตกรถนะในช็อตที่หุ้นที่สแกนติดเมื่อวันพุธพฤหัสขึ้นมาเด่นๆเลยนะครับแล้ววันนี้ก็วิ่งเต็มๆในวันศุกร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมจะมาไล่ให้ดูว่าเอ๊ะนอกจากหุ้นที่เป็นเขาเรียกว่า select play แล้วเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างที่ยังแบบดูโดดเด่นนะครับแล้วน่าจะเป็นลีดนำตลาดในรอบถัดไปนะฮะโอเคครับคุณนุชสวัสดีค่ะนะสวัสดีนะครับนะฮะโอเคนะครับก็รอเพื่อนๆสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวจะเริ่มที่อัปเดตปูกันนะฮะโอเคมาเลยดีกว่านะฮะวันนี้ก็น่าจะเที่ยวกันเยอะไหมนะครับเพราะว่าเปิดเมืองแล้วใช่ไหมนะครับโควิดก็น่าจะลดลงนะครับลดลงแล้วด้วยนะครับก็น่าจะไปทงไปเที่ยวกันนะฮะอยู่บ้านมานานนะแกเบื่อใช่ไหมครับโอเคอ่ะเริ่มกันเลยนะครับ2:03 นะฮะโอเคเรามาเริ่มกันที่ปูก่อนเลยนะครับปูเซตเราวันนี้เนาะนะครับก็ภาพรวมจบสัปดาห์เนาะก็ถือว่ากลับตัวได้ในตัวแท่งเทียนนะใช้ได้เลยนะครับเกือบเป็น engulfing เต็มๆเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะครับเนี่ยปิดมาก็ 1496.61 นะฮะซึ่งเป็นสัญญาณดีนะครับที่ดึงกลับมาได้ค่อนข้างแรงนะฮะประเด็นมันอยู่ที่มันด้วยนะครับในเดือนกุมภาเราจะเห็นว่าเดือนที่แล้วเนี่ยปิดแค่ชนเนาะนะครับมันเหมือนจะลงมาเยอะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วตัวบอดี้อ่ะมันไม่ทะลุนะครับแล้วเดือนนี้ทะลุนะฮะอาจจะมีแกว่งบ้างนะครับเรื่องปกติแนวต้านถัดไปเนี่ยถ้ายังไปต่อเนี่ยก็ประมาณ1508สำหรับปู่เนาะนะครับก็ต้องบอกว่าเดือนนี้จริงๆสวยนะนะครับแต่มันมีการแกว่งเนาะโอเคใช้ได้เลยปิดวันศุกร์ค่อนข้างโอเคนะครับในเดย์ยังดูเป็นแกว่งๆเนาะแต่ว่าก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นขึ้นมาแล้วด้วยนะครับใช้ได้นะครับต้องบอกว่าปู่เนี่ยโอเคเลยเพราะว่ามีตัวนำตลาดที่ดีนะฮะเดลต้าลงนะฮะปู่ก็ไม่ค่อยแคร์แล้วมั้งนะครับมีกลุ่มใหม่เข้ามาดันแล้วเนาะนะครับเพื่อนๆนะครับเริ่มทักมาแล้วนะฮะพิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไล่ดูให้นะครับโอเคนะฮะก็ไปเริ่มในกลุ่มที่เบาๆกันหน่อยดีกว่านะครับก่อนจะไปเซกเตอร์ที่ระบบสแกนมาแล้วเคยบอกไว้ใช่ไหมว่าถ้าเวลาสแกนแล้วเจอกลุ่มเดียวกันมาติดๆกันในระยะเวลาแบบใกล้เคียงกันแบบอาทิตย์2อาทิตย์วัน2วันเจอตัวแบบตัวลีดของเซกเตอร์นั้นน่ะแล้วมันมาใกล้ๆกันเนี่ยเรามีโอกาสรู้แล้วว่ากลุ่มนี้มันน่าจะมานะครับโอเคคุณแลมโบบอกสวัสดียามเย็นครับทำกันบ้าน2วันก่อนไปลุยใหม่นะฮะโอเคก็กลุ่มแรกนะครับเอาคำๆก่อนเลยกลุ่มกัญชงนะฮะกลุ่มกัญชาแหละนะครับต้องบอกว่าไปรวมมานะครับเล็กๆน้อยๆนะบอกว่าเอ้ยกลุ่มกัญชาเนี่ยเทรนกัญชามันมาใช่ไหมถ้าเทรนกัญชามาเนี่ยอะไรได้ประโยชน์นะเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับผมดูคู่ไปก่อนนะครับตัวแรกก็คือ เครื่องดื่มนะครับเป็นอิชินะฮะอิชินะครับอิชิก็ต้องบอกว่าใช่ไหมนะครับมาแล้วนะครับเบรก12.2ไปแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ปิดสัปดาห์ด้วยนะครับไม่ย่อเลยเต็มแท่งนะใครมีก็กิฟต์การ์ดกันต่อนะครับเว็บ3ยังไม่จบนะครับตัวนี้นี่สุดจริงนะครับโอ้มาเต็มนะครับมาเต็มนี่นะครับระบบเราเขียววันแรกนะครับแจ้งเตือนมาตั้งแต่11.40 บาทแล้วนะตัวซิมูเลเตอร์เรานะครับโอเค
ต่อมานะฮะเป็นตัวที่2นะครับไม่รู้มาด้วยหรือเปล่าเซเป้นะฮะอันนี้เอากลุ่มเครื่องดื่มกัญชากันนะแต่ไม่ได้บอกเขาทำจริงหรือเปล่านะแต่นักวิเคราะห์เขาบอกมันได้ตีมอ่ะมันได้ตีมเหมือนว่าอาจจะทำก็ได้นะนะครับก็นี่เซเป้ก็มานะครับเซเป้ก็มาเหมือนกันนะครับแต่อิชินี่โดดเด่นกว่าเนาะนะครับเซเป้นะฮะก็เหมือนกันเนี่ยติดมาแล้วน่าจะทั้งสัปดาห์เลยมั้งตั้งแต่27มกรานะครับก็มาเต็มนะฮะเหมือนกันนะครับเซเป้ก็ยังอัพเทรนด์นะครับเครื่องดื่มตัวถัดไปเนาะนะครับเป็นโออิชินะฮะอันนี้เอามาฝากแล้วกันเผื่อเป็นใครเป็นแฟนโออิชินะก็เริ่มมาเห็นไหมนะก็เริ่มมาแต่โออิชิก็แลกกามานานนะนะครับปาลมเซเป้นะแต่ว่าอิชินี่อาจจะอืดๆกว่านะโออิชิเนี่ยนะครับเครื่องดื่มนะครับต่อมาเป็น TACC นะฮะ TACC นี่อาจจะไม่เกี่ยวนะแต่ไม่แน่นะครับเพราะแกเล่นแรงเหลือเกินนะครับโอ้มาเต็มนะตัวนี้เวฟ3ก็สวยงามเนาะจริงๆเราเห็นเวฟกันมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วแล้วล่ะนะครับโอเคก็รันต่อเนื่องนะครับสัปดาห์นี้ก็เบรก 7.4 ไปแล้วแฟน TACC ก็ยิ้มกันต่อนะฮะโอ้โหรันกันยาวๆนะครับนี่รอบหลังซิมูเลเตอร์มาประมาณสัก6.35 ถึง6.60เนาะไม่เกินนะครับก็แจ่มเลยนะครับตัวถัดไปนะฮะเป็นคาราบาวนะครับคาราบาวนี่อาจจะมีหรือเปล่าเห็นทางนักวิเคราะห์เขาบอกอ่ะตีมกัญชาคาราบาวกรุ๊ปก็ติดนะครับก็ย่อนะครับย่อปกติเนาะรันเทนกันมามีย่อบ้างเนาะนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็ไซด์เวย์เหมือนทำฐานได้ค่อนข้างดีเนาะถ้าไม่เลือกลงอีกก็ใช้ได้นะนะครับยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่คาราบาวกรุ๊ปนะครับอ่ะต่อมานะฮะเครื่องดื่มไปแล้วอีกกลุ่มนึงที่ได้ในเรื่องของกัญชานะฮะเครื่องสำอางเขาบอกเครื่องสำอางเนี่ยผสมกัญชาแล้วไม่รู้สิหน้าเนียนหรือเปล่านะใครเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกัญชาเนี่ยไม่ใช่เครื่องสำอางเนี่ยพิมพ์บอกได้นะมันมีผลหรือเปล่านะครับก็ที่เห็นกันที่พูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยก็คือ DOD นะฮะโอ้โหนะครับดู DOD Biotech นะครับก็ใช่ไหมเป็นเครื่องสำอางนะครับโอ้สารสกัดจากกัญชานะฮะทาแล้วยิ้มทั้งวันนะครับไม่ใช่นะครับก็เบรกไปแล้วนะฮะโอ้ตั้งแต่วันที่8เนาะนะครับรันมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่ใครตามระบบก็ยังถืออยู่เนาะจริงๆก่อนหน้าด้วยนะใช้ได้นะครับก็มาถึงแนวต้านตามฟิโบแล้วนะครับติดไซด์เวย์อยู่ก็อาจจะมีย่อบ้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าแรงนะครับแล้วก็เทรนอย่างดีด้วยนะครับโอเคต่อมาเป็นตัวที่2นะฮะอันนี้ก็ขวัญใจนะนักลงทุนในอดีตนะฮะปัจจุบันไม่รู้นะครับก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาเนาะตามธีมกัญชาเหมือนกันนะครับแต่ว่าตามแนวต้านเนี่ยนะครับตามฟิโบเนี่ยนะครับไซด์เวย์ใหญ่ๆกับตรงไฮตรงเนี้ยนะครับยังไม่ผ่านนะ177นะครับชนพอดีเลยนะครับถ้าผ่านตรงนี้ได้เทรนมันจะค่อนข้างสตรองนะครับซึ่งเขายังไม่ให้นะครับเนี่ยยังไม่ให้นะแต่ก็เหมือนจะบีบตัวแคบลงเนาะอาจจะเป็นไซด์เวย์ก็ได้นะครับยังสรุปไม่ได้นะครับก็ยังอัพเทรนนะครับก็ถือกันต่อเท่านั้นเองใครที่มีเนาะนะครับก็ยังรันอยู่แต่ว่าไม่ได้เปี้ยงป้างอะไรมากนะครับโอเคหรือมันขึ้นมาเยอะแล้วไม่ได้ดูขนาดนั้นนะครับขามาดนะครับตัวนึงนะครับขามาดนะครับนะครับก็ทะลุขึ้นมานะครับตั้งแต่ตรง356-362แล้วนะครับก็เป็นเวฟ3ที่ดีนะครับเป็นเวฟ3ที่ค่อนข้างดีสำหรับคาร์มาร์ดตัวนี้ก็ติดสแกนมาด้วยติดมาสักระยะใหญ่ๆแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ช่วงพฤศจิกานะฮะก็ยังรันมาตลอดนะครับคาร์มาร์ดยังไม่เลิกเลยนะครับสวยด้วยนะครับเวฟดีเหมือนกันนะแต่จริงๆมีตัวนึงที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับจริงๆเขาทำสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็บอกว่าล่าสุดมีข่าวบอกว่าจะทำผลิตเกี่ยวกับพวกรับผลิตเครื่องสำอางเหมือนกันนะเป็น KWM นะเป็นไงเล่านะครับตัวนี้นี่โอ้โห2วันนะนี่วิ่ง2วันนะครับ2วัน50เปอร์นะโอ้โหสายไม่รู้ว่ากัญชาอะไรหรือเปล่านะครับจริงๆธุรกิจเดิมก็ทำใบผลาญนะใบผลาญแบบไอ้ที่เป็นรถไถเปิดหน้าดินนะกับใบเกลียวนะฮะไอ้ตัวที่มันเก็บเมล็ดพืชแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นเกลียวแล้วก็ออกด้านบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอ้ตัวนี้ก็แรงนะ2วันซัดไป50เปอร์นะครับออโตไมล์ไปเลยนะครับ KWM นะครับโอเคนะฮะก็มาฝากกันนะฮะอีกทีมนึงนะครับ
น่าจะไม่ตกเนาะเป็นตัวอินกิเดียนส์นะก็พวกส่วนผสมนะครับ RBF นะฮะเขาบอกว่าได้ผลด้วยนะครับหมายถึงว่าได้อานิสงส์เรื่องของกัญชาด้วยนะครับก็เป็นส่วนผสมเนาะนะครับก็วิ่งดีนะวิ่งดีนะ RBF นี่อาจารย์รักชอบนะนะแกบอกโหชอบมากเลยผมก็ถามพื้นฐานแล้วเปล่าผู้บริหารนะสวยนะครับไม่เกี่ยวนะนะครับอันนี้ต้องชงแกหน่อยนะครับแกไม่อยู่ไงต้องซัดแกหน่อยนิ้วเตะบอลนะฮะโอเคนะครับก็ทะลุ13ไปแล้วนะครับในวีคนะฮะของฟิโบเนาะนะครับก็คำนวณกันออกมาคือที่13ทะลุไปแล้วนะครับใครรันก็รวยนะครับดีใจด้วยนะครับก็ตั้งแต่ 11.5 เอ้ยตั้งแต่10บาท50แล้วนะครับที่ระบบสแกนติดมาในรอบหลังเนาะก็ใครตามก็ได้นะครับใครชอบตัวนี้เนาะอ่ะโอเคทีมกัญชาเราเสร็จไปแล้วนะฮะต่อไปจะเข้าสู่เซกเตอร์ที่ระบบสแกนมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมาพร้อมๆกันอะนะครับถ้าใครใช้ระบบจะรู้เลยว่าเอ้ยมันมาพร้อมๆกันเขียววันแรกเนี่ยเห็นตัวนี้แบบบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีธีมของมันอยู่นะครับโอเคเอากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มาไปแล้วดีกว่าแล้วเราคุยกันมาประมาณเดือนนึงแล้วนะครับก็คือกลุ่มแบงค์ใช่ไหมนะครับถ้าใครตามไลฟ์กันมาตลอดเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยกลุ่มแบงค์เนี่ยนอกจากอาจารย์รักเขามองว่าเออมันสำรองไปเยอะแล้วนะสำรองอาจารย์พัดก็มองว่าสำรองลดลงใช่ไหมครับในงบปีที่มันออกมาแล้วก็เศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นนะครับกลุ่มแบงก์ก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับเพราะลงมาเยอะด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็เริ่มกันเลยนะฮะตัวแรกนะฮะเป็น BBL นะแต่ BBL เนี่ยมาดูก่อนแรงไหมนะฮะตอนแรกเหมือนไม่ดีใช่ไหมนะครับอาทิตย์นี้ดึงกลับนะครับบัวหลวงนะครับนะเริ่มมานะบัวหลวงบอกทนไม่ไหวแล้วนะครับเพื่อนวิ่งไป2แล้วพี่เพิ่งมานะฮะโอ้วันนี้ก็เปิดแรงนะนะครับบัวหลวงก็เปิดแรงแต่ว่าเปิดแก็บอ่ะนะครับอย่างย่อนิดนึงนะฮะรอปิดแก็บแถวมา120นะครับแล้วก็มีแนวสำคัญตามบอร์ดเนี่ยตรงไฮตรงเนี้ยประมาณ127นะครับผ่านได้เนี่ยน่าลุ้นเลยสำหรับ BBL นะครับตัวต่อมาเนี่ยที่เจ๋งๆนะครับที่เป็นเวฟสวยๆเนี่ยที่เราคุยกันมาตลอดก็คือ SCB ใช่ไหมนะครับใครอยู่กันมาเนี่ยจะจำได้ว่าตัวในเวฟสวยที่เราคุยกันเนาะนะครับตั้งแต่81 82แล้วล่ะนะครับซึ่งก็มาจนได้นะครับแล้วก็บอกพูดกันมาแล้วนะว่ามันสแกนติดนะฮะมาพร้อมๆกันเลยนะครับ SCB K Bank บัวหลวงนะครับนี่นะครับไฟโบนะครับรันเทนนะนี่ไงนะครับติดมาตั้งแต่ช่วง14มกรานะฮะรันกันมาตลอดนะครับยาวไปนะครับ SCB นะครับต่อมาเป็น K Bank นะครับกสิกรนะฮะกสิกรก็เช่นกันใช่ไหมนะครับที่เราคุยกันเนาะก็พอเลือกขึ้นตรงนี้ก็จบเนาะตอนนั้นผมจะตีสีเหลืองๆไว้กรอบนะครับวิ่งแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ทะลุที่137ด้วยนะครับในภาพใหญ่ของฟิโบเลยนะฮะเทียบราคาอดีตนี่แหละนะครับ K-Bank ในเดย์นะฮะเป็นไงเล่านะครับจริงๆ K-Bank เนี่ยแรงมานานตั้งแต่พอยอแล้วนะฮะแต่ว่ารอบหลังก็13มกรานะครับเห็นไหมมันจะใกล้ๆกันนะครับจริงๆตรงตลาดตกใจตรงนี้มันก็ย่อเนาะแต่การเยอะการย่อตรงนี้มันไม่ได้แพนิคมากสำหรับกลุ่มแบงค์เราก็จะเห็นเลยนะครับใช้ได้นะฮะอีก2ตัวสำหรับกลุ่มแบงค์ที่รู้สึกคนจะชอบเยอะจริงๆเนี่ยใครอยู่กันมาเนี่ยทิสโก้เนี่ยรันกันมาตั้งแต่ช่วงข้างล่างแล้วนะครับตรงนี้นะฮะแถวๆนี้ที่รันกันมานะครับจนไม้คอนเฟิร์มจริงๆของวีคนี่ก็คือ76 77ตรงนี้แหละนะครับก็เขาเรียกว่าคำว่าคอนเฟิร์มคือเหมือนว่าลิสต์รีวอร์ดเนี่ยค่อนข้างดีคือสต็อปลอสไม่เยอะถ้าถูกรอบเนี่ยไปได้ไกลนะครับความหมายก็ประมาณนั้นนะครับก็ทิสโก้มาแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะทิสโก้นี่เป็นแบงค์ที่เล็กแรงมากนะครับแบงค์ใหญ่นี่แรงยังไม่เท่าเลยนะนะครับทิสโก้รันมาตั้งแต่12ตุลานะครับจนถึง14ตุลาเนี่ย2วันนะยังไม่เลิกนะครับยังไม่มีการเลิกใดทั้งสิ้นนะตามระบบรันเทนของเรานะครับก็ตอนนี้กรอบก็อยู่ประมาณ94ถึง101เนาะนะครับก็โอ้แต่ถ้ามองวีคผ่าน99ได้อีกรอบเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะนะครับเป็นเรื่องเลยนะครับทิสโก้นะครับKKP นะฮะเกียรตินาคินนี่ก็ปันผลดีเนาะนะครับจะคุยกันมาตลอดเลยแบบแบงค์ปันผลดีเนี่ยมีทิสโก้ KKP เนาะจริงๆอาจจะมีตัวอื่นอีกถ้าผมตกหล่นก็ขออภัยแล้วกันนะอาจจะพูดไม่ครบนะครับKKP ก็เป็นเกียรตินาคินนะฮะก็ตั้งแต่เท่าไหร่26ตุลาเห็นไหมนะครับมันก็จะมาใกล้ๆกันหมดเวลาเขาเล่นนะครับก็38 39นะตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ56นะ57นะเนี่ยไปต่อนะครับปันผลดีด้วยก็เป็นฤดูกาลแล้วล่ะนะครับก็ถัดไปนะกรอบอยู่5975ทะลุได้ไหมดูไปทีละกรอบนะครับตอนนี้5475กับ5975นะครับเกียรตินาคินนะครับก็
กลุ่มที่1 นะครับที่ดันตลาดก็คือเซกเตอร์แบงค์นะครับอันนี้ผมพูดถึงกลุ่มที่เป็นหุ้นใหญ่เนาะแล้วก็มี impact กับตลาดเขาเรียกว่ามันโรเทชั่นอ่ะเราก็จะเห็นแล้วอ๋อกลุ่มไหนมันดันใช่ไหมอย่างวันนี้เราเห็นว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยดันแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วกลุ่มไหนดันนะครับอีกกลุ่มนึงที่เด่นชัดมากในสัปดาห์นี้เลยแล้วก็พูดกันมาด้วยนะครับก็คืออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงอะไรนะวัคซีนใช่ไหมวัคซีนเพลนะครับก็ต้องอะไรท่องเที่ยวใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวที่เราเห็นตัวแรกเนี่ยที่เราคุยกันมาตลอดก็คืออะไรโรงแรมนะครับเราไปดูกันนะฮะโอ้โหกลุ่มนี้นี่ท็อปพิกสัปดาห์นี้เลยนะฮะเพราะว่าอะไรนะครับระบบมันสแกนติดมาหมดนะครับตัวแรกเลยขอตัวเด่นก่อนเลยเซนเทลนะฮะนี่เซนเทลนะครับจำได้ไหมนะครับที่เราคุยกันนะฮะตลาดลงเซนเทลไม่ค่อยลงนะครับเหมือนแบงก์เลย20เปอร์นะครับสัปดาห์เดียวนะครับสำหรับเซนเทลตัวหลอกได้บ้างนะนะครับเสียไม่เยอะนะครับแต่ถ้าได้เนี่ยต้องรันนะครับนะครับถูกไหมนะครับมันมีนะเนี่ยคือซื้อมาแล้วแบบอ่ะสมมติตามระบบแล้วอุ้ยนิดหน่อยนะครับโดนหลอกไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าถูกรอบเนี่ยต้องกล้าถือนะครับคุณก็จะเห็นนะฮะว่าเซ็นเทลรอบนี้เนี่ยเอาจริงนะครับติดมาตั้งแต่21มกราแล้วนะฮะเราจะเห็นนะครับเซ็นเทลนี่ตอนนี้ trailing stop 28.6 นะฮะแล้วก็ต้านถัดไป3120เนาะนะภาพใหญ่ก็ดูดีมากๆเลยเห็นไหมนะครับใครใส่เวฟก็จะรู้นะฮะVCP ด้วยอ่ะของอาจารย์ลักอีกนะครับเป็นแคนสลิมเนาะเป็น VCP นะสไตล์นี้นะครับแล้วก็ตัวถัดมานะฮะเป็นเอราวัณนะครับเนี่ยมาทั้งกลุ่มนะครับเห็นไหมโรงแรมมาทั้งกลุ่มนะครับเวลามาทั้งกลุ่มนะฮะเอราวัณนะครับแต่เอราวัณนี่ต้องบอกว่าเทรนน่าจะยังไม่กลับนะสงสัยผมว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คแล้วล่ะแต่คิดว่ามันน่าจะกลับแล้วนะวันนี้ยังไม่กลับแต่มองเป็นรีบาวนะครับโอ้แต่ภาพนี้มันก็ชัดอยู่แล้วมันเบรกนะฮะโอ้โหไม่เป็นไรนะครับโอเคแต่ภาพรวมไม่แย่นะครับเส้นเอราวัณนี่สวยเลยอีกตัวนึงนะครับเอราวัณไม่น่าล่ะไม่มีเตือนนะฮะมันไม่ติดนะฮะมันไม่เข้าอัลกอริทึมนะครับอ่ะอย่างนั้นดูอีกตัวนะครับที่เตือนแน่นอนนะครับมินนะฮะโอเคมินนี่เต็มๆนะครับมินก็ไม่หลุดแนวรับด้วยนะครับนะฮะมินนี่ก็สแกนติดมาเต็มๆแล้วก็อเลิร์ตเราก็ขึ้นมาอ่ะมินเขียววันแรกด้วยนะครับแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะตัวซิมูเลเตอร์เราอ่ะครับที่เป็นเตือนระหว่างวันเนี่ยนะครับจะขึ้นเซนเทลมานะฮะวันตอน 25.75 นะครับแล้วก็มินเนี่ยจะขึ้นมาประมาณ2650เนาะนะครับอ่ะขออนุญาตนิดนึงนะฮะแหมต้องให้ดูกันนิดนึงนะครับเผื่อเพื่อนๆมาใหม่นะนะครับอ่ะเรามาดูมินก่อนดีกว่ามันเตือนกันกี่ทีนะฮะนะครับมินก็เตือนวันที่4เดือน2เนาะนะครับตอน26.50นะฮะในรอบหลังเนาะวันนี้ก็ปิด28นะครับแล้วก็มีก่อนหน้ามั้ยนะครับมีอีกอันหนึ่งวันที่5เดือน2อ๋อก็เตือน2ที่เลยสำหรับมินเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็เริ่มมาแล้วด้วยนะครับโอเคเซนเทลนะฮะจริงเซนเทลนี่เตือนก่อนเยอะนะครับโอเคนะฮะเซนเทลนะครับอ่ะเซนเทล2ไม้เหมือนกันนะครับ26เดือน1นะฮะเซนเทลเตือน26บาทนะครับครั้งแรกนะฮะตอน 3:21 นะฮะเตือน26เนาะก็แถวนี้แหละนะครับเบรกพอดีเลยเบรก200วีคนะครับก็ขึ้นมาพอดีแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยเตือนประมาณ 25.75 อ่ะก็แถวนี้แหละที่เพิ่งเริ่มทะยานเนี่ย 25.75 แถวนี้เลยนะครับอ่ะชนพอดีเป๊ะนะครับก็วันที่3เดือน2นะครับตอน 11:43 นะเตือนมา2รอบนะสำหรับเซนเทลเหมือนกันก็ต้องบอกว่าจากที่เตือนเนี่ยผมให้26.75เลยนะครับก็ 9% ได้แล้วนะเออนะครับใครที่ชอบตัวนี้แล้วระบบเตือนมาก็ไม่พลาดนะเขาเรียกว่าไม่น่าพลาดนะครับใครใช้ระบบเราก็ไม่น่าพลาดในตัวที่คุณเฝ้านะครับโอเคต่อมานะฮะจะเป็นก็อัปเดตไปแล้วเนาะ2กลุ่มหลักๆที่คิดว่าสัปดาห์นี้เป็นตัวที่ดันตลาดแต่จริงๆมันมีตัวอื่นด้วยแต่มันก็จะเป็นลักษณะว่าเหมือนยังไงอ่ะเหมือน select play มากกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้แบบเต็มๆแบบมาทั้งกลุ่มอะไรอย่างงี้ที่เด่นๆนะฮะโอเคก็ถ้าตามแคสลิมมันเรียกอะไรนะกลุ่มนำตลาดใช่มั้ยนะครับโอเคเรามาอัปเดตกลุ่มถัดไปนะฮะก็เรื่อยๆเรียงๆนะฮะก็จะเป็นนิคมนะนิคมนี่เขาก็เริ่มดันกันมาแล้วนะครับ WHA นะครับก็
เขาเล่นเล่นทีมนี่นะฮะเปิดเมืองเนาะก็เหมือนเดิมนะครับมองว่านักลงทุนน่าจะมาได้แล้วสักทีนะฮะโอเคแล้วก็เรื่องทีมของภาษีที่ดินเนาะนะครับวันนี้ก็เขียววันแรกแล้วนะอาจจะมีปิดแดงแต่ว่าเทรนด์ใหม่ครั้งสำหรับ WHA นะครับเราก็จะเป็นอมตะนะครับอมตะก็เริ่มทยานขึ้นเห็นไหมนะครับเขาไม่หลุดนะราคาเขาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นด้วยนะครับก็บอกว่าใช้ได้นะครับอมตะไม่เลวนะครับส่วนนี้คนอื่นผมคงไม่เอาละกันเอาเฉพาะเด่นๆนะกันนะครับวัคซีนเพลย์นะครับต่อมานะฮะกลุ่มเกมจำได้ไหมที่เราคุยกันนะมาตั้งแต่ก่อนกุมภาแล้วนะตัวนี้นี่คุยกันมา 2-3 รอบเหมือนกันเรื่องอิกดาซิลนะครับใครตามไลฟ์ได้ก็คือว่าเขาเปิดตัวเกมใหม่ใช่ไหมนะครับเปิดตัวเกมใหม่นะครับก็Home Sweet Home ภาค2นะครับก็วิ่งเรียบร้อยนะครับไปแล้วนะครับก่อนที่ข่าวจะออกเนี่ยโอ้สแกนติดมาตั้งแต่ช่วง11.60 บาทแล้วนะครับก็โอ้รันกันยาวๆนะฮะตอนนี้เท่าไหร่19 บาทแล้วนะยังไม่มีสัญญาณเลิกเลยนะครับโอ้กี่เปอร์เนี่ยนะครับ11.6เนาะก็48นะโดยประมาณเนาะโอ้ใช้ได้เลยแล้วก็แบบโอ้ตัวนี้นี่สุดจริงๆนะปีนี้หลายเด้งมากๆนะครับไม่ใช่ปีนี้ดิเออปีที่แล้วเนาะประมาณปีเดียวอ่ะโอ้โหตั้งแต่3-4 บาทนะฮะโอ้โห4-5 4เด้งแล้วมั้งนะครับสุดยอดนะครับอิกดาซิลนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะฮะที่เด่นๆอีกตัวนึงของกลุ่มอุปกรณ์ไอทีก็คือคอมเซเว่นนะครับหุ้นใหญ่ก็เป็นหุ้นที่เล่นง่ายเนาะนะครับจะเรียกไงอ่ะคือมีกองทุนแล้วก็กราฟจะค่อนข้างได้ผลเพราะว่ามีวอลุ่มนะครับเทคนิคอลแต่ก็ค่อนข้างจะดูง่ายนะครับง่ายกว่าหุ้นเล็กๆบางทีเจอสะบัดทีงงๆเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คอมเซเว่นเนาะนะครับรอบหลังก็ตั้งแต่42.50 บาทนะครับโดยประมาณเนาะตื่นขึ้นมาก็รันกันยาวๆนะครับตอนนี้ก็46.75แล้วนะครับปิดสัปดาห์ได้ดีด้วยนะครับ4625ทะลุไปเลยนะฮะโอ้โหกรอบถัดไปก็ดูแล้วกันนะครับ48.60 52.43แล้วก็5625สามแนวนะฮะโอ้โหยาวๆไปนะครับเทรนดิ้งจริงคอมเซเว่นนะครับบานาน่าไอทีปีนี้นี่สุดนะครับกลุ่มถัดไปหรอกลุ่มชิปคนถามเข้ามาเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจมันดันหรือเปล่านะฮาน่านะครับเอาฮาน่าก่อนนะครับโอเคเนาะฮาน่านะครับก็ฮาน่าก็รันต่อนะครับโอ้โหดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันไม่แย่นะครับเทสไฮแล้วนะครับกำลังจะไปเทสไฮอีกรอบหนึ่งเทสไฮเดย์ไปแล้วนะครับ KCE นะฮะก็แผ่น PCB ใช่ไหมนะครับแผ่น PCB ต้นทุนต่ำนะครับเขาควบคุมต้นทุนได้ดีกว่าที่น่าจะดีกว่าที่จีนนะมึงเห็นเขาว่านะแผ่น PCB ของทาง KCE เนี่ยต้องบอกว่าเราต้นทุนได้เก่งเนาะมันก็ลงบอททอมไลน์เต็มๆนะครับแล้วก็คำสั่งซื้อก็มานะโอ้แหลมจริงๆนะครับก็สุดนะครับ65 บาทนะฮะไฮเดิมคิดว่าน่าจะเทสนะครับตรงนี้ก็อะไรนะนะครับน้ำท่วมใช่ไหม54อะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ขึ้นกันยาวๆเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับผู้หญิงเก่งมากนะครับอีกตัวนึงนะเดลต้านะครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึงนะหยิบมาให้ดูแล้วกันมีคนถามเยอะนะครับเดลต้ายังไงยังไหวไหมยังอยากได้นะครับก็ดูแล้วยังไม่น่านะฮะเทรนด์ยังแบบเนี่ยครับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นราคาก็ยังขึ้นมายืนไม่ได้เลยนะฮะเหี่ยวแบบก็ค่อนข้างแพงเนาะนะครับดูเราไปเซิร์ชนักวิเคราะห์แล้วกันนะครับล่าสุดผมเห็นของ KGI เนาะก็นักวิเคราะห์บอกว่าปรับเป้าขึ้นนะฮะประมาณ200ให้200นะนะครับแต่ตอนนี้460นะครับก็ต้องดูว่ามันไหวไหมนะฮะโอ้โหห่างจากเป้าที่เขาให้กันเกือบครึ่งเลยนะเท่าหนึ่งนะครับก็รันกันมาตั้ง225เนาะนะครับก็มาเลิกกันแถวนี้แหละนะ488นะครับบอร์ดก็เลิกไปแล้วนะครับไว้ก่อนนะครับไม่รีบนะครับโอเคนะครับเดลต้านะฮะแล้วก็ไม่มีผลแล้วเห็นไหมนะครับไม่มีผลกับตลาดแล้วเดลต้าตัวนี้ก็ลงนะครับทรงๆแต่ว่าตลาดก็ไม่สดแล้วเขียวตัวอื่นแทนนะโอเคนะครับกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกเขาจะเชียร์กันก็คือวัสดุก่อสร้างนะครับผมเห็นอยู่นะครับบอกโฮมโปรเนี่ยก็จะมีธีมของอะไรนะออนไลน์ใช่ไหมเขาทำแอปขายเป็นออนลงออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นบอกโควิดก็ซ่อมบ้านนะหลังโควิดก็ยังซ่อมบ้านอยู่นะไม่รู้เซลเล่นนะก็โฮมโปรว่าดีเหมือนกันนะก็อัพเทรนแล้วล่ะนะครับเป็นพักตัวอยู่นะก็ลุ้นๆหน่อยนะครับแหม
มันก็ยังโลอยู่นะเออลูกก้ำกึ่งอ่ะนะตัวส่วนตัวนะนี่ส่วนตัวดูจากกราฟก็ยังลูกก้ำกึ่งนะโอเคงั้นเราไปดูตัวอีกตัวหนึ่งดูโฮมดีกว่านะครับโอ้ดูโฮมไปต่อนะฮะโฮมโปรนี่ไม่รู้ไปช็อตอะไรนะครับใครรู้พิมพ์บอกด้วยเด้อนะครับสายพื้นฐานเนาะนะครับโอเคนะก็ต้องบอกว่าโอ้ดูโฮมไปต่อนะฮะยาวไปนะครับอ่ะติด182อยู่ตามฟิโบวีคเนาะผ่านได้ก็แหลมแรงนะครับต้องเรียกว่าแรงนะฮะต่อไปเป็น global นะครับอีกตัวหนึ่งวัสดุก่อสร้างของเรานะครับก็แรงเห็นไหมนะครับแรงเหมือนกันก็ทำหายไปแล้วนะครับไม่มีสายโล่งแล้วนะครับถัดไปตามพี่โบอยู่ประมาณ22นะครับสำหรับ global นะครับใครมีก็ยิ้มนะครับโอเครันกันยาวๆนะครับยังไม่เลิกเลยตั้งแต่18.10 บาทนะครับ global ก็วัสดุก่อสร้างไปแล้วนะครับต่อมานะอีกกลุ่มที่น่าสนใจเนาะนะครับก็คือกลุ่มน้ำมันนะครับซึ่งทำไมน่าสนใจก็มันขึ้นอย่างนี้นะฮะน้ำมันมันขึ้นนะครับแต่มันไม่ขึ้นก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรมาไหมปตท.นะครับกลับตัวได้แล้วนะโหแบบวิ่งได้แล้วนะครับลูกพี่จะเข้าอยู่แล้วนะครับลูกพี่จะเข้าอย่างผมไม่รู้วันกำหนดหรือยังนะนะครับ OR ใช่ไหมนะประกาศไปแล้วนะโอ้โหนักลงทุนก็จองเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์นะ 500,000 กว่าคนนะครับโอ้สุดยอดนะฮะก็โอเคนะครับก็เริ่มยกไฮยกโลนะสั้นๆเดย์ใช้ได้นะใครชอบก็ลองดูนะครับแนวรับระยะสั้นตามฟิโบก็ประมาณ7.7375นะตามฟิโบนะครับก็ยังเอาอยู่นะฮะหลังจากที่เป็นดาวเทรนมาแล้วนะครับดาวเทรนในเดย์นะครับEP นะฮะ EP ยังดูแบบยังดูดีกว่านะครับปตท. EP นะลูกเขานะนะกลุ่มนี้ก็เล่นมาสักพักแล้วนะครับก็ถ้าวีคเนี่ยลุ้นผ่าน110กับ112.5นะครับน่าจะแรงถ้าผ่านได้น่าจะแรงสำหรับ EP นะฮะก็เกี่ยววันแรกครั้งนะครับหลังจากพักตัววันนี้เลยนะครับฟังจากนะครับเป็นน้ำมันอีกตัวนึงนะฮะนะ BCP นะครับเนี่ยบางจากสวยนะครับบางจากเวฟดีหมดนะครับถ้าเทียบกันกับอีก2ตัวเนาะนะครับถ้าดูจากเวฟเนี่ยบางจากนี่สวยนะครับรันกันมาตั้งแต่17.20 บาทบางจากไม่เลิกเลยนะครับบางจากไม่มีเลิกนะฮะดีนะครับลูกก็ดีด้วยแหละ BCVG นะครับแล้วก็รู้สึกปั๊มน้ำมัน PT หรือเปล่านะปั๊มน้ำมัน PT นะ PTG ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดได้ใช่ป่ะปั๊มน้ำมัน PT PTG ป่ะผมก็ลืมเหมือนกันนะครับถ้าใช่ก็ถ้าไม่ใช่บอกด้วยนะนะครับก็เริ่มกลับตัวนะ PDG แล้วก็เห็นได้ข่าวว่ากาแฟพันธุ์ไทยที่อยู่ในปั๊มอ่ะนะครับมีข่าวว่าสนใจทำเครื่องดื่มผสมกัญชากัญชงนะผมก็ไม่รู้เป็นยังไงนะฮะโอ้นะครับก็เล่นขึ้นมาเหมือนกันนะครับมาแล้วนะครับเรื่อยนะฮะ PTG นะครับโอเคต่อมานะครับก็กลุ่มน้ำมันไปแล้วนะครับไปกลุ่มที่รู้สึกว่าก็เล่นยังยักๆอยู่ยังเล่นได้อยู่นะแต่เริ่มเป็นซีเล็กตัวก็จะเป็นปิโตเนาะจะมี IVL นะครับ IVL นี่ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าแร่เองเขาก็ไม่ได้ลงแบบรุนแรงนะครับ IVL นะโอ้วันนี้ปิดแดงเนาะนะครับรอผ่านประมาณถ้าตามบอร์ดเนาะ39จนถึง40นะครับผ่านได้นี่มีลุ้นรอบถัดไปเลยนะครับก็ไม่เลวนะนะครับไม่หลุดโซนเหลืองแล้วก็ดึงกลับนะครับใช้ได้เลยไทยออยนะครับเท่าที่เห็นเนาะอันนี้เท่าที่เห็นก่อนอาจจะเริ่มไม่หมดแล้วนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับโอเคนะฮะไทยออยก็ไม่มีเป็นโซนส้มเนาะนะครับก็ยังดีอยู่นะครับไทยออยอ่ะวีคนี้ก็ดีทะลุ57อีกครั้งนะครับเวฟก็สวยนะครับเอสโซนะฮะเอสโซนี่เพื่อนๆบ่นเยอะนะตัวนี้แบบพี่เสือเขาเล่นแบบนึ่งงักๆอ่ะแต่ก็มานะไม่ใช่ไม่มานะครับก็มาแบบเนิบๆของเขานะครับอ๋อวันนี้ก็แดงเนาะเขาก็บ่นๆกันนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันก็ยังในโซนไซด์เวย์นะนะครับรอระเบิดแหละนะครับก็เนี่ย8.78อ่ะเขาก็พยายามเทสอยู่ถ้าผ่านได้รอบนี้ก็อาจจะไปก็ได้นะฮะเอสโซก็อัพเทรนเนาะนะครับใครชอบก็ต้องทนนิดนึงนะฮะโอเคนะครับก็ครบแล้วนะครับในกลุ่มที่นำตลาด
ในรอบนี้เนาะในรายที่เป็นเซกเตอร์รวมๆกับในรายตัวแต่ว่าจะเน้นตัวใหญ่ๆแล้วกันนะครับไม่หุ้นเล็กนี่คงไม่พูดถึงเพราะว่าอันนี้อาจจะต้องมันเจาะลึกนิดนึงนะครับโอเคเรามาอัปเดตต่อกันเลยนะฮะในกลุ่มของตลาดภาพรวมนะครับเรามาดูอเมริกาก่อนเลยนะฮะนั่นนะครับ US 30นะครับฟิวเจอร์นะครับไปแล้วนะครับวีคนี้ยังไม่เปิดนะเปิด 3:30 นะครับตลาดอเมริกานะฮะแล้วก็ยังไปต่อนะครับสวยงามนะฮะพักเส้น20วีก็ดีดเลยนะครับนี่นะครับไหนบอกไม่เจ๋งนะครับโอดีนะครับแล้วก็ทองคำนะครับระวังนะครับนิดนึงนะฮะหลุดไปแล้วนะครับทองคำเนาะนะครับก็มันมีความสังเกตเรื่องนึงเนาะถ้าเพื่อนๆจำได้คือตอนที่ดอลลาร์อ่อนลงไปอ่ะมันมีช่วงนึงทองคำไม่แข็งตามนะครับตอนที่ดอลลาร์อ่อนลงไปตรงแถวๆโซนแล้วก็ทองคำไม่มีการขยับนะครับช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยนะพอทองคำไม่ขยับเนี่ยแล้วพอดอลลาร์แข็งเนี่ยมันเป็นผลลบแน่นอนนะครับบวกกับตลาดหุ้นดีด้วยนะครับก็ลองดูนะครับก็ใจเย็นไม่ต้องรีบเท่านั้นเองนะครับรอไปก่อนนะต่อมาเป็นบิตคอยน์นะฮะโอ้โหตั้งแต่เฮียอีลอนมาร์กมาเนี่ยแบบตลาดนี้คึกมากนะครับบิตคอยน์ยังไม่เท่าไหร่นะครับใครรู้จักมั่งนะครับถ้าใครตามข่าวเรียกว่าด็อกคอยน์นะครับเหรียญหมานะฮะโอ้ใครฟังแล้วอาจจะเอ้ยเหรียญหมาดูผลตอบแทนก่อนนะครับเดี๋ยวดูผลตอบแทนก่อนยังไงนะฮะด็อกคอยน์นะครับอย่าคิดว่ามันอ่อนนะครับมันอย่างเทพนะครับอ่ะน่าจะใช้ตัวด็อกอีอ๋อมันเทียบกับบิตคอยน์นะฮะด็อกอีนะครับแล้วก็ USD นะครับอ่ะนะครับก็บิตด็อกคอยน์นี่14ธันวาประมาณ 0.003 นะครับยิ่งกว่า3ตารางต่ำกว่าอีกนะครับ3อะไรไม่รู้นะครับหน่วยขึ้นมากี่เปอร์เนี่ยนะครับดอกคอยขึ้นมา12เด้งเลยนะฮะดอกคอยนะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่อันลิมิตด้วยนะครับโอ้โหอีลอนแกชอบนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแกโอ้โหกราบนะครับอ่ะไปต่อนะฮะช่างมันเถอะนะครับเปิดให้ดูทำไมนะครับโอเคต่อมาเป็นน้ำมันนะครับน้ำมันก็มาถึงต้านนะครับมาถึงต้านที่เป็นโซนที่มีพลังงานบางอย่างอยู่เหมือนกันนะพลังงานดอยนะแถวนี้นะครับแซวเล่นนะครับก็โซนนี้แหละสำคัญนะครับผ่านได้นะมีโอกาสเป็นไปต่อค่อนข้างไกลนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็อาจจะวนๆบ้างแถวนี้เนาะแต่ว่าเอาตรงภาพรวมน้ำมันก็ยังดีอยู่นะครับนะจำได้ไหมนะครับมีข่าวบอกว่าช่วงเช้าดีช่วงบ่ายไม่ดีแล้วก็วิ่งงงเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรไปกันต่อนะครับจีนนะครับตลาดจีนเนาะใช่ไหมที่คุยกันว่าอ๋อติดต้านนะครับติดต้านอยู่ประมาณ4สัปดาห์วิ่งต่อแล้วนะครับติดต้านระยะสั้นนะครับไซด์เวย์ไปต่อแล้วนะครับภาพใหญ่ยังไม่เลิกนะเราตีกรอบสีเขียวนี้กันไว้ตั้งนานแล้วใช่ไหมตั้งแต่เบรกนะครับดูซิมันจะถึงบนจริงเปล่านะครับทฤษฎีอะไรนะก้นหลุมวัดก้นหลุมนะครับมาเหมือนกันแฮะนะครับมีอีกตัวหนึ่งใช้ทฤษฎีนี้ตกไปรอบแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนึกออกแล้วอันนี้เป็นน้ำตาลนะฮะน้ำตาลก็เขาเรียกไงอ่ะก็ยังมานะน้ำตาลก็ยังมานะแต่ผมไม่รู้ว่าชาวไร่อ้อยนี่เขาเก็บหีบปิดหีบไปหมดยังนะก็ลองตามกันด้วยนะครับแต่งบน่าจะออกมาดีแหละนะครับโอเคนะฮะต่อมาเป็นซอยบีนนะครับซอยบีนก็ลุ้นนะฮะเนี่ยยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้เนาะเขาก็ยังดึงกลับอยู่เนี่ยลุ้นดูลุ้นดูนะครับถ้าไซด์เวย์เลือกลงก็เล่นสั้นก็ไปเถอะนะครับแต่ถ้าใครเป็นรอเนี่ยก็ลองดูนะครับเทรนยังไม่เสียอะไรเลยนะครับต่อมาเป็นเหล็กนะครับเหล็กลิตรร้อนนะครับก็พวกราคาเหล็กแหละนะครับใครขายเหล็กนะสต็อกเก่าทุนต่ำๆก็รวยกันไปปีนี้นะครับก็ล้อหันหนึ่งหกหนึ่งนะครับไปไกลอย่างนั้นนะถ้าผ่านนะถ้าผ่านก็อย่างน้อยๆอีก19เปอร์ควรจะเห็นสำหรับฟิโบนะครับฐานหินนะฮะฐานหินอาทิตย์นี้ปิดไม่ดีนะครับปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่น่ารักเลยนะฐานหินปิดหลุดนะครับระยะสั้นนะครับระยะสั้นในวีคแล้วก็ดูในดีก็ยังหลุดต่อด้วยนะยังหลุดต่อเนื่องเนาะเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาก็มีบ้างแหละนะว่าแต่ว่าผมคิดว่าถ้าใครเป็นลองรันหน่อยแล้วมีเดียมรันเนี่ยประมาณสักเส้น50อะนะครับประมาณ79 80เนี่ยลองลุ้นดูสำหรับตัวถ่านหินนี่คือราคาถ่านหินเนาะ
ที่เขาใช้อ้างอิงกันนะครับต่อมาเป็นราคาแก๊สนะฮะราคาแก๊สก็ทะยานกลับนะครับมีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างแต่ว่าแม่นะครับไหวไหมในโครงสร้างใหญ่ยังดีอยู่นะครับมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับอ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับโอเคอันนี้วิกนะครับช่างมันนะครับนี่ดาวโจนเอ้ยไม่ใช่ดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นไรเอ่ยยางพาราอ้าวนะครับยางพาราจะเล่นท่าเดิมหรือเปล่านะครับเขาเรียกว่าเป็นเบรกเฟลลงไปแล้วดึงกลับนะโอ้ชอบเล่นท่านี้นะเดี๋ยวนี้นะครับก็ถ้าดูในวีก็ยังโอเคนะครับดูในเดก็มีหลอกแพทเทิร์นไปบ้างเนาะแต่จริงๆก็อย่าไปคิดเยอะนะครับก็ดึงกลับแล้วนะครับรอบเบรกบนถ้าเบรกบนยางพาราน่าจะกระฉูดต่อเนื่องนะครับคอตตอนนะครับพูดกันมาทุกวันทุกรอบนะครับวิ่งต่อนะคอตตอนไม่หลุดเทรนเลยนะครับแทบไม่เป็นไรเลยนะโอ้ IVL ก็ยิ้มนะครับ IVL ก็ยิ้มนะครับเบนซีนนะครับ IVL ไทยออยล์ PTC นะเห็นไหมไทยออยล์ IVL นะครับก็มาอีกนะฮะโอ้ไปอีกแล้วนะครับข้าวโพดนะครับข้าวโพดจันรักนะฮะข้าวโพดหวานนะฮะชอบเหลือเกินปีนี้ซันว่านะฮะก็ไปยาวๆนะครับข้าวโพดยังไม่จบนะครับโอ้โหโอเคนะครับSCC RPC GC อ๋อนี่ GC อาจจะเกี่ยว2ตัวนะแต่ผมไม่ค่อยเก่งไอ้พวกปิโตอะโรมาติกอะไรพวกนี้เนาะก็ใครตามก็เก่งๆก็ลองแกะมานะครับอันนี้ไม่รู้จริงนะครับ SCC นะครับเป็นไงบ้างนะครับเห็นไหมแร่ลงเขาก็เหี่ยวๆเหมือนกันนะครับใน RPC อ่ะเนี่ยเขาก็จะอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะมีผลทางจิตวิทยาหรือเปล่าเนาะแต่ผมไม่ได้ลึกซึ้งทางด้านพวกนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้มาแชร์เฉยๆอังกฤษนะครับจะดูจะดูทำไมตอนนั้นเล่นตีมอะไรนะวัคซีนที่อังกฤษเนาะก็ขึ้นมาเรื่อยๆแหละนะครับใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ย HPE นะครับโพลีเอทิลีน IVL GC เห็นไหมนะครับถ้าใครตามจริงๆอะแร่ IVL ที่มีผลเอฟเฟกต์อะ3ตัวยังเป็นขาขึ้นอยู่หมดเลยนะฮะไม่ได้หักลงแบบแพนิคเลยก็ทำให้ IVL อะก็ยังสตรองเทรนอยู่นะนะถ้ามองเอาแบบง่ายๆสุดๆเลยนะอันนี้มาฝากย้ำนะครับย้ำอีกอันนึงสำหรับทองคำนะฮะอันนี้คือบาริโกนะครับเหมืองทองที่ปู่บัฟเฟตเราซื้อก่อนที่ทองจะขึ้นแล้วแกก็ขายทิ้งไปแล้วนะครับแกเทพมากนะครับก็บาริโกก็หลุดเนาะนะครับเนี่ยหลุดในวีคด้วยนะครับดูคืนนี้แหละถ้าไม่ดึงกลับเนี่ยทองก็น่าจะลงได้อีกนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันโหมันต้องลงแบบเลิกเล่นหรือแบบพังไปเลยไม่ใช่นะครับก็สำหรับคนเก็งกำไรแล้วกันนะครับหรือคนรอช้อนก็ใจเย็นได้ท่านเองนะครับโอเคก็พอดีเลยนะครับ 20:40 นะฮะวันนี้ก็เพื่อนๆมากันเยอะเหมือนกันนะฮะคิดว่าวันศุกร์วันนี้คนจะน้อยด้วยนะเพราะว่าน่าจะอัดอั้นไปเที่ยวกันนะครับโอเคมาลุยกันต่อนะครับโอเคนะครับคุณวุฒิชัยนะสวัสดีครับนะครับแล้วก็อ่ะคุณนุชนะฮะบอก KCE กับ CSS นะครับเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะอมลูกอมหน่อยฮะนะครับเดี๋ยวเสียงหมดนะครับเดี๋ยวเสียงหมดนะครับนะครับเริ่มเลยนะฮะรัวแรก KTE ดูไปแล้ว CSS นะฮะโอ้เทรนดีนะตัวนี้ยังไม่เลิกเลยนะนี่บ้างไฟนะครับบ้างไฟพญานาคนะครับโอ้ใครจะว่าแบบหุ้นไทยไม่ดีก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะหุ้นไทยนี่ก็เทพเยอะเหมือนกันนะแต่ต่างประเทศที่ใช้คำว่าอะไรเทพมากนะครับโดยเฉพาะจีนกับอเมริกานี่โหดจริงๆไทยก็ดีนะไม่ห่วยหรอกนะครับโอเคก็ CSS นี่โอ้ตั้งแต่เบรกเทรนมาเนาะนะครับที่เราดูกันเนี่ยนะครับตั้งแต่164เริ่มเบรกมาเนี่ยไฮตรงเนี้ยนะครับยังไม่เลิกเลยนะครับยืน 2.5 ด้วยนะครับเบรกผ่านไปแล้วนะครับปิดแก็บเฉยๆนะครับคุณนุชเนาะแล้วก็รันกันมาตั้งแต่โอ้โหเนี่ยถ้าเรื่องคอนเฟิร์มผมว่าแถวนี้ก็น่าจะคอนเฟิร์มสุดๆแล้วนะ157นะฮะโอ้ยังไม่เลิกเลยนะครับเขียวปีนะครับรันต่อนะครับคุณสิรีนะฮะบอกขอคาราบาวนะฮะนาแอดนะครับโอ้นาแอดนี่น่าจะเป็นนักร้องรวยสุดในไทยแล้วใช่ไหมนาแอดคาราบาวเนี่ยแกถือหุ้นด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ยังอัพเทนอยู่นะครับโอ้โห
ไม่มีอะไรนะย่อตัวธรรมดานะครับเทรนไม่ได้แย่อะไรนะครับคุณก้อยนะครับขอ VGI นะฮะแม่เคอรี่ด้วยนะครับไซเวย์เนาะโอ้โหไซเวย์ VGI นะครับก็มีลุ้นได้นะนะเพราะว่าอะไรอ่ะเริ่มเปิดเมืองใช่ไหมนะครับก็โฆษณาที่เป็นเอาท์ดอร์ก็อาจจะกลับมาหรือเปล่านะครับ BTO BTS อะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ชัวร์นะยังไงต้องไปตามนะครับ715 725นะครับติดแนวต้านของบอทอยู่นะคู่นี้สำคัญผ่านได้น่าจะมีโอกาสลุ้นไปเทสเขาเรียกว่าไซเวย์ด้านบนเนาะนะครับก็ว่ากันนะครับ DOD นะครับก็เทรนกัญชานะฮะเครื่องสำอางผสมกัญชานะทาแล้วเนียนสายยิ้มทั้งวันนะไม่ใช่นะครับก็ 11.4 12นะครับก็อยู่ในโซนเนาะนะครับขึ้นมาได้แล้วทะลุได้นี่แรงนะครับแต่จริงก็ยังแรงอยู่ไม่มีไรนะครับก็มันเป็นแค่จิตวิทยานั่นแหละนะครับโอเคต่อมานะฮะคุณชัยวัฒน์นะครับบอกขอดูเพิ่มนะพี่เพิ่มสินสตีลกลุ่มเหล็กนะครับเพิ่มก็ยังดีอยู่นะแต่ว่าถ้ามองถึงบนมันโอ้บนมันไกลมากนะผมคงไม่ดูอาจจะดูแล้วเดี๋ยวมันจะมองใหญ่ไปนะครับเอาตรงนี้ก่อนก็ยังไม่เลิกนะครับหลังจากที่ขึ้นมาเนาะนะครับใครอยู่กันมาก็เพิ่มจริงๆเนี่ย7778นะครับใครอยู่ในไลฟ์กันมาจะรู้ว่าเอ้ยถ้ามาตรงนี้มันน่าลุ้นนะครับก็มาเต็มนะครับเพิ่มนะเล็กมาเบรกโอ้โหเบรกต่อด้วยเบรกวีคด้วยนะเพิ่มยังดีอยู่เลยนะไม่มีอะไรมีหลอกโดนหลอกนะฮะโดนหลอกเหมือนกันนะครับรีบาวมา2วันแล้วอ่ะใช้ได้นะครับถ้าใครเล่นสั้นทุนสูงก็ต้องมีสต็อปลอสไว้ๆหน่อยนะครับผมมาไกลแล้วนะครับแต่วีคยังดีอยู่เลยนะครับใครรันก็รันไปนะครับโอเควีคอมนะครับวีคอมนี่รอผ่านนะครับวีคอมที่ออกทำหายไปแล้วนะครับนี่เทสออกทำหายเนาะนะครับย่อมาไซเวย์นี่สวยนะครับวีคอมไม่ได้แย่อะไรนะครับเทรนดีด้วยในวีคก็5657อ่ะนะครับตามไซเวย์ตรงเนี้ยนะครับน่าจะผ่านได้น่าจะมีลุ้นแล้วอ่ะสำหรับวีคอมไปดูกันแถว5657นะครับผ่านให้ได้นะครับคิดว่าตลาดดีขนาดนี้ไม่น่าพลาดมั้งนะครับก็เอาใจช่วยนะครับใครมีก็รันมาตั้งแต่เนี่ยประมาณ5.20 บาทนะครับก็ตามระบบมาไม่มีอะไรนะครับเขียวอยู่โอเคนะครับต่อมาคุณณัฐานิชนะขอ Wise XO นะครับแล้วก็ตัว Mint Wise ก็โลจิสเนาะนะครับโลจิสติกก็ต้องบอกว่ายังเป็นเทรนด์ปี2021อยู่นะครับอันนี้โบรกเกอร์เขาก็ยังบอกว่ามูลค่าตลาดโลจิสก็ยังสูงมากๆอยู่เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดใช่ไหมถ้าใครตามข่าวเรื่องบริษัทขนส่งที่อยู่นอกตลาดนะเข้ามาแล้วนะครับก็ไม่รู้เข้ามาหรือยังขออภัยเห็นเขามีข่าวแบบพูดกันเรื่องนิ่มทีเซ็งใช่ไหมจากทางอะไรนะ GCAP ปะผมไม่แน่ใจแต่ถ้าผิดไงขออภัยเนาะเห็นเขาพิมพ์กันนะครับอ่ะลองดูนะครับอาจจะผิดก็ได้นะครับมีข่าวพับบิกปะนะผมไม่แน่ใจนะมีป่ะนะครับเผื่อโอเคนะครับกลัวไม่เป็นผ่าพับบิกเนาะนะครับ GCAP ร่วมทุนนิ่มรีเซงนะก็นิ่มรีเซงนี่เป็นโลจิสติกใหญ่นะครับของทางภาคเหนือใช่ไหมนะครับโอเคนะครับก็ไว้เชียงดีต่อนะครับเทรนก็โหรันมาตลอดเลยเนี่ยแท่งเต็มนะแท่งเต็มแท่งโดดก็รันกันไปครับไม่มีอะไรยาวๆนะครับทะลุไปแล้วนะครับต่อมาเป็น XO นะฮะ XO นะครับก็ซอสนะครับซอสกัญชาไม่รู้ทำหรือเปล่าแต่เล่นไปแล้วนะครับแล้วเล่นนะครับก็เขามีอะไรนะส่งซอสนะทั่วโลกอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเบรกแล้วนะครับปิดเต็มแทงด้วยนะครับกรอบถัดไป15.2นะครับแนวรับสั้นๆตอนนี้12.9สายซิ่ง11.8หลุดไม่ควรนะครับเท่านั้นเองนะฮะมิ้นนะครับมิ้นนี่ก็โอ้ตัวนี้สวยนะครับก็รันยาวๆไปครับไม่มีอะไรนะครับโอเคมินสแกนติดมาก็ชิวๆนะครับมินอัพเทนมินอัพเทนเขียววันแรกวันนี้อีกครั้งด้วยคอนเฟิร์มนะครับคุณทศพรนะครับบอกว่าขอ XO นะฮะ XO นะครับเอา XO ดูไปแล้วนะครับน้องคุณน้องน้อยสวัสดีค่ะนะครับแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับนะครับแล้วก็ SGP กับ TSE นะครับสยามแก๊สนะฮะสยามแก๊สก็ที่ย่อลงมาเพราะว่าติด
เขาเรียกว่าติดแนวต้านของฟิโบเนาะแล้วก็ไฮตรงนี้แหละนะครับก็ยังย่อแล้วก็ค่าเฉลี่ยก็ยังค่อยๆขึ้นตามมาอยู่นะในวีก็ยังไม่เลิกนะครับยังไม่เลิกนะครับตัวรันเทนก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ SCP ก็ยังเป็นรันเทนอยู่นะครับรันเทนอยู่ต่อมาเป็น TSE นะ Thai Solar Energy นะครับก็กลุ่มพลังงานตอนนี้แลกการ์ดอ่ะนะมันก็โดนกดลงไปเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะพอตลาดมันคลายกังวลอ่ะกลุ่มที่เป็นดิเฟนซีฟมันก็โดนกดลงมานะครับแต่ว่าผมว่าโกนเฉพาะตัวก็ไม่เกี่ยวนะอาจจะ select play ก็ได้นะครับซึ่งไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันก็จะอย่างเงี้ยนะครับพอกลุ่มไม่มาบางทีมันก็แอบหน่อยนะครับรอหน่อยเท่านั้นเองนะครับ TSE ก็ยังมองเป็นไซด์เวย์นะฮะยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากในวีคนะครับยังไซด์เวย์ออกข้างๆอยู่นะฮะเทรนเดย์ก็ยังไม่มานะครับหมูรอก่อนนะครับไซด์เวย์นะครับคุณพารินะบอกขอโอรินะครับโอริก็สวยนะฮะ 7.9 นะครับอ๋อยังเนี่ยยังเรียงเส้น 7.9 อยู่นะครับแต่ว่าลงมาเยอะนะครับลงมาจากข้างบนใช้ได้เลยก็ยังยืนบนเส้นนะครับ20วีก็ได้นะเนี่ยนะครับ20วีก็ยังยืนได้เนาะนะครับโอริถ้าเดย์ล่ะนะครับเดย์กลับมาหรือยังนะเดย์ยังไม่กลับมานะครับแต่ว่าแนวรับสุดท้ายของบอทเลยนะครับก็ประมาณ735พอดีนะตามฟิโบก็ใช้ได้นะนะครับก็ลุ้นตรงนี้แหละจริงๆตรงนี้ก็ค่อนข้างง่ายเนาะหลุดก็มีสต็อปลอสเท่านั้นเอง735นะครับโอ้ตรงนี้ลิควิดไม่น่าเกลียดนะนะคุณสวรรค์นะครับสวัสดีครับขออิกาซิลกับเอราวันนะอิกาซิลรู้ไปแล้วเนาะนะครับ YTG นะครับกรอบ18421สำหรับวีคในกรอบใหม่นะฮะแล้วก็นะครับอีกก็ดีนะฮะรันต่อเลยนะครับบอทมอง21เหมือนกัน1835นะครับเยลวันไปแล้วนะครับโอ้นี่ก็สวยอีกตัวนึงนะครับคุณจันจิลานะฮะบอกขอมิ้นกับ VL อ่ะมิ้นก็ดูไปแล้วเนาะ VL นี่เรือนะครับ VL นี่เรือนะครับก็เป็นชิปปิ้งใช่มั้ยโอ้ตัวนี้นี่ติดสแกนมาแล้วแบบปลายปีทําได้นะเนี่ยครั้งแรกนะครับปลายปีเลยแล้วสวยมากๆนะไม่ตกใจตามตลาดไปช่วงนี้นะครับแล้วก็ซัดยาวเลยนะฮะเนี่ยเคลียร์เขาเรียกว่าเคลียร์คนนะครับยกแล้วอัดแรงๆเนี่ยถ้าพื้นฐานดีต้องนิ่งๆไว้นะครับไปยาวเลยครับ1 2 3เนี่ยค่อนข้างคอนเฟิร์มในวีคด้วยนะครับมันจะตัด200วีคกับตัวยกไฮยกโลไปแล้วนะครับโอ้เวฟก็ผ่านนะ1 3 2 1 3 4ครบองค์ครับครบองค์ตอนนี้166ทะลุนะครับตัดไป187นะโอ้ VLเจ๋งครับเป็นเรือขนอะไรนะพวกเคมีพันปะนะปิโตอะไรอย่างงี้ไหมมีขยายเรือนะคิวหนึ่งซื้อเรือมาแล้วจารักบอกนะครับตั้งราคาขายเซเป้ผิดห่างทุน10สตางค์และไปปิด 22.2 เบย์นะโอ้คุณแลมโบ้เอ้ยคุณแลมโบ้ไม่เป็นไรนะฮะเอาใหม่นะครับคุณประเสริฐบอกขอมาลีนะครับโอ้ช่วยตลาดเล่นพวกที่มาจากฐานนี่เริ่มโผล่มาแล้วครับตัวแบบนะฮะโอ้โหเริ่มมาแล้วนะพวกตัวพวกนี้นะครับอ่ะไม่เป็นไรมาก็ดีครับเล่นได้ครับมีเทคนิคอลไปก็7บาททะลุไปแล้วนะครับวีคนี้มารีสวยดีนะครับมารีอ่ะมารีอัพเทนมา5วันแล้วนะครับก็รันไปนะครับโอเค745 790 810อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไปเลยหรือไซด์เวย์ก่อนก็ได้นะครับโอเคแต่ดูดีนะครับคุณธีระบอกขอมาฟังด้วยคนครับเยี่ยมเลยสวัสดีครับนะครับคุณ A นะครับบอกขอ SCB ค่ามอส 30% มันจะลงลึกไปไหมมันจะลงลึกไปไหมคะโอ้โห SCB มองจากตรงนี้เลยครับไม่มอสแล้วนะครับไม่ลงแล้วนะฮะนี่ถ้าเทรนตามกราฟคือขึ้นเต็มเทรนเลยนะครับคุณ A นะครับตามกราฟนี่คือไม่น่าลงนะฮะไม่น่าลงนะครับยังดีอยู่เลยอ่ะนะครับโอเคมอสนี่น่าจะเทียบกับเขาเรียกว่าถ้าอย่างเอาคิ้วเคี้ยวหน่อยเขาก็มองเทียบกับกำไรช่วงปกติเนาะแล้วหักดันลงสัก 30% น่ะถ้าแบบแพนิคจริงตรงนั้นอ่ะเซฟนะครับแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ได้นะครับคุณแม่น้องรุดรอสวัสดีค่ะนะครับคุณ
พี่ละนันนะฮะบอกสวัสดีค่ะนะครับคุณแม็กสวัสดีครับนะครับคุณปีชาบอก CPF ไม่มีคนซื้อเลยนะฮะโอ้โหก็จริงๆ CPF นี่เขาก็ไซด์เวย์นานมากๆนะครับตั้งแต่09ขึ้นมาจนถึง12เนี่ยตอนนั้นไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะ2ปีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแกไซด์เวย์นานมากนะครับก็ประมาณอย่างนี้นะก็เอาน่ะถ้าเราชอบพื้นฐานมองยาวๆมันก็วันหนึ่งถ้ากำไรโตมันก็ต้องแสดงผลแหละนะครับแต่ไก่มันก็กึ่งคอมโมเนาะนะครับมันก็ต้องดูด้วยนะครับไซด์เวย์อยู่นะครับคุณนรศักดิ์นะครับสวัสดีครับท่านแมนขอดีโอดีนะฮะขอศักดิ์แล้วก็ไมโครนะครับคุณนรศักดิ์นี่สิงเกษตรนะนะครับโอ้โหต้องขอบคุณมากเลยนะข้อมูลเกษตรเยี่ยมจริงนะครับโอศักดิ์นี่ไม่ต้องสืบแล้วครับมาเต็มนะมาเต็มนะพี่ศักดิ์เยี่ยมเลยนะฮะโอ้พี่ศักดิ์ติด9596นะขอเนี่ยเทสไฮตรงนี้แหละนะครับพี่เขาผ่านได้นี่พี่ศักดิ์เขาไม่ธรรมดานะครับจากกราฟนะนะครับไมโครนะครับสินเชื่อ10ล้อนะฮะก็ยังมาแหละนะนะครับมานะครับเนี่ยเบรกเห็นไหมปิดเบรกนะนะครับติด66เฉยๆนะครับดูเดย์ก่อนนะครับไมโครก็รันนะไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้ลืมดูสักใช่ป่ะนะครับสักก็สัก IPO เนาะนะครับสักก็ดีนะครับสักก็ดีนะครับยังไม่มีอะไรเลยนะมาเต็มเหมือนกันคุณแม็กขอเซนเทลนะเซนเทลต้นรายการไปแล้วนะครับแต่ดูอีกรอบก็ได้นะอ่ะนะครับโอ้ถ้าภาพใหญ่ลงมาอีกทีก็31นะครับโดยประมาณ31 3150โดยประมาณเซนเทลนะครับโอ้ running flag ด้วยนะเซนเทลเนี่ยบอกเลยนะใช่ป่ะเดี๋ยวขอดูก่อนกลัวผิดนะครับใช่ป่ะเออใช่เซนเทลสวยนะนะครับมีรุนแรงสำหรับไซด์เวฟเนาะนะครับดีนะครับไม่มีไรนะครับเซนเทลดีอยู่คุณธีระนะขอสักเหมือนกันนะครับไปนัดกับคุณนราศักดิ์หรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับ NIF นะครับแล้วก็เดลต้านะฮะNIF นี่แรงนะครับก็มิดแพลนใช่ไหมเขาเรียกอะไรอ่ะนะครับเนื้อที่ทำจากพืชนะครับก็เป็นของใหม่ของโลกนะครับแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีสำหรับอเมริกาด้วยนะครับอัพเทนนะครับยาวๆกันมาตั้งแต่13มกราแล้วนะครับยังไม่เลิกเลยนะครับทะลุ775 770เรียบร้อยนะครับทะลุไปแล้วนะครับเหลือ825เอ้ย835อีกทีนึงก็น่าจะเทสไฮเดิมไม่ยากเท่าไหร่นะครับเดลต้านะครับกลับมาเป็นเดลต้าดูไปแล้วนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไปดูนักวิเคราะห์ด้วยเนาะเขาก็ประเมินไว้ที่ผมบอกอะนะครับก็แกให้ยัง200เองอะนะครับก็ราคาตอนนี้ก็ถ้าเทียบกับที่นักวิเคราะห์เขามองก็แสดงว่ามันแพงใช่ไหมมันก็โอเวอร์แวลูไปหน่อยนะครับกราฟก็ยังไม่ดีนะจ๊ะนะครับโอเคนะครับคุณศักดินานะครับบอกขอ SSP นะครับจัดไปนะครับเสริมสร้าง power นะครับโหตัวนี้จะรักหมุดหมิดมากนะฮะพูดเป็นปีเพิ่งจะเล่นนะมองเร็วไปหน่อยนะไม่ใช่หรอกตอนนั้นมีสตอรี่แล้วล่ะนะครับก็กำไรมาคงวิ่งนะครับ13.8เบรกไปแล้วนะครับเบรกไปแล้วเมื่อ2อาทิตย์ก่อนก็ยังไปต่อนะระหว่างทาง 15.4 นะครับ 15.4 รอผ่าน 15.8 อะไรประมาณเนี้ยนะครับยังดีอยู่เลยนะฮะโหสักรอบนี้นี่ใครชอบนี่ซัดกันมาจะ7-8 บาทแล้วนะนะครับ7ปลาย8บาทเนี่ยนะครับเนี่ยแท่งนี้มาเต็มเลยครับกระโดดเปิดอัดเลยนะฮะ1 2 3สวยนะครับโอเค RBF RBF ไปแล้วนะครับสวยนะครับต้นรายการเนาะนะครับ RBF ต่อไปเป็นสปานะครับขึ้นมารอบนี้จะยาวไหมนะเกิน10ไหมโอ้โหคุณจามาดนี่โหดจริงๆนะครับเป็นคนมองโลกในแง่บวกนะครับแต่จริงๆก็ดีนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ตัวนี้ไม่แย่นะครับสปาเนี่ยนะครับก็ย่อมาเยอะนะครับแล้วก็ย่อมาในโซนสีส้มพอดีเลยนะครับตามฟิโบเป๊ะนะครับแล้วก็ดึงกลับนะครับไซเวกระชากขึ้นอ่ะมันก็ครบองค์อ่ะนะครับก็775ผ่านให้ได้แล้วกันสำหรับสปานะครับก็น่าจะได้รอบใหญ่สำหรับสปาตามเวฟนะฮะนะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เขาเล่นแล้วไงตีเปิดเมืองใช่ไหมถ้าพูดถึงสปาเนี่ยมันก็ต้อง AOT ด้วยป่ะไม่เกี่ยวนะ AOT เขาไม่ได้นวดแต่ว่าท่องเที่ยวไงท่องเที่ยวอ่ะ AOT กระชากเห็นป่ะนะครับนะ AOT ก็กระชากอ่ะสวยเลยนะครับนะฮะก็
เรามาดู day นะครับ AOT รีบาวมา4วันแล้วนะครับซึ่งถ้ายังอัดอย่างนี้ต่อเดี๋ยวก็เทรนมาจนได้นะครับแต่ไม่ได้แย่นะ AOT นะครับคุณบอล นะครับบอก STGT นะครับสีตังโกรฟนะครับก็ยังย่ออยู่เนาะนะครับแล้วก็ลงมายืนที่ถึงยังเลยนะครับอันนี้แนวรับอ๋อนี่มันมองไม่เห็นนะนะครับมึงยังหลุดอยู่อ่ะระยะสั้นนะครับ20 day หลุดไปแล้วแล้วก็50 day 200 day อะไรก็ยังหลุดอยู่นะ SCGT นะตั้งแต่ติดบนแล้วย่ออย่างนี้รุนๆอ่ะเอาเป็นว่าดูให้แบบภาพใหญ่อีกแนวนึงนะท่าน5 week นะครับ5 week นะฮะประมาณ3820ตรงนี้เลยนะครับไม่ควรหลุดแล้วนะถ้าหลุดอีกก็ตัวแนวรับที่เป็นของค่าเฉลี่ยมันก็จะหมดลงนะครับแต่จริงๆเราก็จะเห็นแล้วเนาะนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยติดคู่นี้นะฮะ4745แล้วก็ Trailing Stop 3944ก็หลุดนะครับเนี่ยย่อยกไม่หายแล้วนิวโลนะครับก็ครบนะฮะโอ้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรอก่อนแต่พื้นฐานไม่เกี่ยวนะครับอันนี้กราฟเพียวๆนะจ๊ะนะครับซินเนกนะครับซินเนกก็ดีอ่ะนะครับซินเนกเอาภาพไหนดีล่ะเอาภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพวีคนะครับซินเนกภาพวีคพอดี 18.4 นะฮะยังติดอยู่แต่ว่าก็อัพเทนนะครับไม่มีอะไรเราดูภาพย่อยก่อนนะครับในเดย์รอบหลังนี่ซึ่งแต่15.10นะฮะโอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้เตือนด้วยนะคือเน็กนี่จาราเขาสายไอทีนะเขาเด็กไอทีนะฮะจำได้นะว่าคือเน็กเตือนใช่ป่ะ all sy double all nx ถูกแล้วนะครับถ้าไม่เตือนนี่เงาเลยนะนะครับเขาเรียกว่าวืดนะฮะคือเน็กเตือนนะครับคือเน็กเตือน28.1นะครับเตือน17.17นะฮะอ่ะแถวนี้นะครับกลางทางมีไม้หลายไม้นะซินเนกเนี่ยนะครับเตือนมา 2-3 รอบแล้วนะครับรอบหลังก็ยังดีอยู่นะครับซินเนกนะครับขอ HFT นะครับหัวฟงนะฮะรับเบอร์นะครับโอ้โหยางมอเตอร์ไซค์นะฮะยาวไปนะครับก็ตามฟิโบพอดีกับไฮเลยนะครับก็อาจจะเป็นไม่รู้แหละนะครับยังมีอยู่นะครับไม่เดาแล้วกันนะครับยังดูดีนะครับ AFT โอเคนะครับเทรนดีไม่มีอะไรนะครับโอ้รันเทรนมาตั้งแต่368แล้วอะนะครับ AFT นะครับยังไม่เลิกเลยนะครับคุณออมสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็คุณละดีนะบอกขอสวัสดนะฮะสวัสดก็ยังอัพเทรนอยู่เนาะมีย่อหลุด5วีคไปนิดหน่อยนะฮะยังยืนเหนือ6650ได้นะ6650ยังยืนได้อยู่นะครับค่าเฉลี่ย20มันตามไม่ทันนะมันก็มีรอบ้างนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องรอนะไม่เกี่ยวหรอกแค่มันไซเวย์อยู่เท่านั้นเองนะครับยังอัพเทรนเท่านั้นเองนะครับแต่เดย์นี้ยังไม่ต้องคิดเห็นนี้ที่โอตกใจไม่ใช่นะแต่ก็แล้วแต่นะครับก็5275รันมาเนาะมีแดงนะครับ2วันนะครับแต่จริงๆมันดูเป็นกรอบมันก็ยังกึ่งไซเวย์นะผมคิดว่าถ้าเล่นสั้น65.94ไม่หลุดก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าหลุดก็อาจจะต้องไปรอที่62.83แล้วก็ถ้าใครดักก็ถ้าหลุดตรงนี้ไปดักล่างอะไรประมาณนี้นะครับคุณสิงโตนะครับขอแจ๊สนะครับปีนี้จะปันผลหนักอีกหรือเปล่าเนาะนะครับก็ปันผลหัวจริงๆนะครับปีแล้วปันผลไป30%ใช่ไหมนะครับก็ยังแจ๊ดยังไซเวย์นะครับเดย์ดาวเทนแล้วก็วีคเนี่ยก็พยายามอยู่นะครับขอรอดูย่อครั้งนี้ก่อนละกันนะว่าย่อมาแล้วงัดกลับได้หรือเปล่านะครับTTW นะฮะอันนี้ก็ยังไม่มานะครับอันนี้โอ้ยังลงอยู่นะครับยังลงอยู่ Utility ใช่ไหมพวกนี้เป็นกลุ่ม Utility ซึ่งถ้าใครตามไลฟ์ของอาจารย์พัทอ่ะแกเคยเอาเรื่องนี้มาพูดก็คือเป็นเซกเตอร์โลเคชันเนาะนะครับพอตลาดมันลีกออนมันก็พวกยูทิลิตี้มันก็จะพักตัวนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยโดนกดแล้วกดอีกนะครับนี่ก็ใช่ไหมปะปาใช่ไหมนะครับคุณอนุสิทธิ์นะฮะบอกขอไอเน็ตนะครับ
ไอเน็ตก็เหมือนกันนะครับไอเน็ตติดไซเวย์อยู่นะโซนนี้คนอยู่เยอะนะครับ44046ไม่ผ่านใช่ไหมย่อนะครับก็ย่อตามหลักการไม่มีอะไรนะครับ10 week ยังดีนะถ้าคุณเล่นเล่นยาวก็ต้องดู week นะครับส่วนสายเดย์นะครับเดย์ก็ระบบก็บอกอ่ะมีขึ้นสีส้มเหมือนกันก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่จะแบ่งหรือไม่แบ่งอันนี้แล้วดองดูนะครับไปวางแผนกันต่อนะครับแค่ระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับแนวรับ3แนวประมาณ420 412แล้วก็395ไม่ควรหลุดนะครับวินเนอร์รอบใหม่มาแล้วไม่ขายหมู เดี๋ยวนะโอ้โหคุณจามานี่จัดโหดจริงนะครับวินเนอร์ก็ดีนะเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมนะครับบริษัทเขาเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่ป่ะเอ้ยหรือผมเข้าใจผิดลืมไปแล้วนะครับนานมากนะครับโอเคก็เบรกนะครับสัปดาห์นี้ค่อนข้างสวยเนาะก็ดีเลยนะย่อไม่เยอะด้วยนะครับโอ้ย่อไม่เยอะโอเคนะครับก็ถ้าไปก็แรงนะครับอาจจะแต่ว่าอาจจะมีไซเวกไหมอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าดีโค้งก็ดีนะโค้งไม่ได้แย่แต่จะต้องรอหน่อยเท่านั้นเองนะถ้าชอบนะ SHR นะคุณแคทริยานะครับS Hotel นะครับมาแล้วนะครับมาแล้วมากลุ่มโรงแรมมาแล้วนะ SHR นะครับก็มาโอ้โหมาแบบไปโกรธใครมาเนี่ยโอ้โหแซวไม่ได้เลยนะครับแบบอัดกลับเลยนะเคลียร์มาร์คเคลียร์รถเสร็จนี่อัดกลับเลยนะครับเล่นตามกลุ่มเลยครับดีนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ติดระบบมาเนาะเมื่อวันก่อนนะวีลันดานะใครเคยดูไลฟ์อาจารย์รักนะวีลันดานะครับเป็นโรงแรมไฮเอ็นนะครับนะเป็นโรงแรมไฮเอ็นเข้าตลาดมาเจอโควิดพอดีเลยนะครับโหงานงอกไปตอนนั้นร่วงมาเยอะนะครับแล้วก็เริ่มมาแล้วด้วยนะวีลันดานะครับอันนี้ติดสแกนเมื่อวานนะครับถามว่าทำไมเอามานะครับติดสแกนนะไม่ใช่อะไรเห็นไหมนะครับที่ผมบอกไปต้นไลฟ์ว่าเฮ้ยถ้าใครใช้ระบบอะแล้วทำกันบ้านมันจะมีบอกทุกวันว่าเอ้ยคือในระบบเรามันจะมีบอกว่าอันไหนอ่ะเป็นเขียววันแรกอ่ะคุณที่เป็นอัพเทรนแล้วเขียววันแรกตามระบบของอินดิเคเตอร์เราอ่ะมีอะไรบ้างนะครับอัปเดตทุกวันประมาณ2ทุ่มนะครับก็มันก็จะทำให้เราทำกันบ้านได้นะครับทำให้ง่ายขึ้นเยอะนะครับชีวิตดีขึ้นเยอะนะครับโอเควิดันดานะครับก็โรงแรมอีกตัวนะครับ AAV นะฮะ AAV ก็สายการบินเนาะนะครับก็ยังล้อเบรกอะล้อเบรกนะครับถามว่าเทนสวยไหมเทนดีนะนะครับแต่ธุรกิจสายการบินนี่ไม่รู้เลยนะว่ามันจะกลับมาได้หรือเปล่าเนาะซึ่งสายการบินของไทยเราก็ยังมีข่าวไม่สู้ดีมาเรื่อยๆนะหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงข่าวพับบิกแบบว่าพวกแบบคนที่ทำงานก็ยังรู้สึกมีความกังวลอยู่เนาะเพื่อนๆก็ทำงานอยู่มีเหมือนกันก็ยังเครียดกันอะไรเงี้ยนะครับก็จะช่วยนะครับขอให้กลับมาได้เร็วๆนะครับก็AAV เขียววันแรกนะครับเอาเป็นว่าดูจาก AAV แล้วกันนะครับ260ผ่านให้ได้นะครับน่าจะดีนะครับจริงๆไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ AAV PSL นะครับแต่เห็นมีข่าวนะครับเดือนก่อนเรื่องสภาพคล่องเห็นเขาบอกถ้าลากยาวอ่ะมันจะลากยาวหรือมันไม่ลากยาวแล้วเนี่ยรอบเนี้ยนะครับก็ลองไปตามดูแล้วกันนะครับ PSL งัดขึ้นมานะครับเทรนด์รีบาวแล้วนะครับถ้าใครเล่นเร็วก็คือเล่นที่รีบาวได้นะครับอันนี้หมายถึงเนาะแล้วก็วางซอฟต์ลอสให้ดีเท่านั้นเองนะครับแล้วแต่นะครับใครเล่นซอฟต์ลอสได้มากน้อยแค่ไหนตามเปอร์เซ็นต์ที่คุณรับได้นะก็ PSL ถามว่าดีไหมวิสวยนะครับไม่มีอะไรนะครับมีหลุดแล้วดึงกลับแต่ถ้ามองมันเห็นไหมนะครับไม่ผ่านแสบเหมือนกันนะดึงกลับเดือนนี้เลยนะโอ้เดือนนี้แล้วนี่กดโหดนะนะครับโอเค PSL มาแล้วอีกครั้งนะฮะ PSL ไปแล้วนะครับคุณนรวิทย์นะบอกBCP ทำไมพักนานกว่าเพื่อนนะครับจริงๆ BCPG เนี่ยไม่นานนะคือเพื่อนเขาก็ง่อยกันหมดนะในกลุ่มโรงไฟฟ้านะมันก็น่าจะแลกกาดนะครับในเดย์ก็มีย่อนะครับอาจจะมีเทนดาวบ้างแต่ว่า14.9 14.5 14บาท3แนวนี้ไม่หลุดก็ยังใช้ได้เนาะนะครับก็มองไซเวย์นะครับยังมองไซเวย์อยู่นะครับสำหรับ BCPG นะฮะก็ไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวหรอกจริงๆถ้าเราดูโรงไฟฟ้าเนี่ยรั่วหมดนะครับเห็นไหมกาว GPSC เนี่ยขนาดมีแบตเตอรี่รับด้วยเนี่ยรับข่าวแบตเตอรี่ก็ยังไม่มาเลยครับยังลงอยู่นะครับลาดเนี่ยลาดเนี่ยก็ถูกลงมาเรื่อยๆ EP นะฮะ EP นี่ขึ้นเหรอเฮ้ย EP สวยนะ EP สวนนะขอไปโอ้แรงจริงนะครับ EPCO นี่
ใช่ไหมไม่ใช่ Echo เฮ้ยผมพิมพ์ผิดปะอ๋อมันขึ้นนำหน้า eg echo นะครับ echo ยังย่อถึงแนวรับถึงแนวรับแบบลึกๆสำหรับพี่โบกันหมดเลยนะโรงไฟฟ้าเออถ้าใครแบบมองว่าแบบเฮ้ยมันแลกการหนักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดาวเทนมาเยอะแล้วนะนะครับก็ชอบก็ใจเย็นนะครับโอเคนะครับคุณแม่สุดหล่อนะครับขอ VL Sonic Glocon นะฮะ VL ไปแล้วนะครับสวยมาก Sonic โอ้โหออทำไมไม่ออทำไมไปแล้วนะครับ Sonic แล้วก็ Sonic นี่สุดจริงนะครับ 1.3 รันมานี่จะเด้งนะฮะโอเคนะครับ Glocon นะฮะ Glocon นี่โกคอนเราไซเวย์ตรงนี้นะครับยังเปิดแรงไปหน่อยแต่ว่าย่อน้อยไม่ได้แย่นะนะครับเราอาจจะมีไซเวย์นิดนึงแต่ถ้าเบรกก็ต้องวางแผนเนาะนะครับถ้าสมมติถ้ามีแล้วเนาะก็รอไซเวย์ก่อนเท่านั้นเองนะครับมันต้องรอนะครับพวกนี้แบบมันจะเผลอๆนะครับโอเคมีสต็อปลอสด้วยนะครับเทรนยังไม่อัพเนาะแค่นั้นเองนะครับรอเทรนอัพก่อนก็ได้นะสำหรับโกคอนนะครับรับ92นะครับปิดแก็บพอดีด้วยนะครับIIG นะครับคุณแลมโบนะครับขอ IIG IIG เบรกแล้วอีกครั้งนะครับ IIG ก็ยังอัพเทรนด์เคลียร์วันแรกทีด้วยนะครับหลังจากพักเสร็จเนี่ยเบรกไฮย่อขึ้นต่อนะครับโหจารักชอบสไตล์เนี้ยนะแบบว่าเบรกก็ย่อแล้วไปต่ออะไรประมาณเนี้ยใช้ได้นะเนี่ยเบรกย่อเบรกย่ออยู่เงี้ยนะครับสวยนะครับ IG AUCT นะครับก็รีบาวแรกนะครับรีบาวแรกหลังจากที่พักลงมานะก็ใช้ได้แล้วล่ะนะครับลงมาเยอะตลาดก็ดีอ่ะควรจะไหมเดี๋ยวก็อาจจะเล่นธีมว่าอะไรนะแบบจบโควิดใช่ไหมก็ประมูลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็ลองตามดูตอนนี้ผมไม่ค่อยรู้ลึกๆเท่าไหร่นะครับก็ยังรันเทนอยู่นะครับใช้ได้นะครับปิดเนื้อ 11.3 ด้วยนะครับโอเค SPVI นะฮะก็สวยนะพูดแลมโบ้นี่โอ้โหใช้ได้เลยนะครับ3ตัวนี้นี่ไม่เลวนะครับเนี่ยมาเหมือนกันนะ SPVI แค่รอนะครับแล้วลุงสวัยอะลุงสวัยนี่มาด้วยไหมลุงสวัยนี่เพิ่งมีข่าวนะครับโอเคนะครับหนุ่มสวัยไม่เกี่ยวกับอาหารนะครับคุณสวัสดิ์สวัสดีนะครับนะฮะส่งดาว50ดวงขอบคุณครับนะครับคุณคิมนะครับ STA นะครับคุณคิมกับคุณคิมนะครับพักตัวอยู่ STA ในวีคนะครับระยะสั้น5วีคยังไม่หลุดนะจ๊ะนะครับยังไม่หลุด STA ยางเริ่มกระเตื้องเนาะนะครับสู้ๆนะครับสายยางนะครับก็ในเดย์เหมือนจะดูแรงเนาะแต่เทนยังไม่หลุดนะถ้าใครจะลุ้นจนหยดสุดท้ายก็วัดใจกันแถวนี้นะครับถ้าเทนแบดเมื่อไหร่ก็ไว้ก่อนนะครับก็ต้องทำใจนะบางทีเราแบบลงดุลนะครับคอมโมด้วยนะครับถ้ามาก็แต่ยางเริ่มขึ้นนะมันก็ยังดูดีอยู่อีชี้ไปแล้วนะอีชี้สวยเบรกแล้วขอเอลที่ไหนครับนะฮะเปิดมาซะสวยปิดจอไปนอนตื่นมาเจอโดนทุบท้ายตลาดเฉยเลยนะครับเป็นกันหมดนะตกบ่ายก็เหี่ยวหมดแต่มีแค่แบบเหี่ยวมากเหี่ยวน้อยนะตกบ่ายนะครับตอนเช้านี่โอ้โหดีดานะฮะดีดาช่วงเช้านะครับก็ยังดีอยู่เลยนะครับยังดีอยู่เลยไม่มีอะไรนะครับก็ 19.6 พอดีนะครับแต่มีแก็บเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะฮะเทนยังโอเคไหมเทนยังดีอยู่นะโอ้เบรกขึ้นมาด้วยนะครับ AIT ก็ยังโหนะคุณเพชรนะครับบอกขอ PTG นะครับ TG ไปแล้วนะแล้วก็ SCG Pack นะครับโอ้ SCG Pack ก็นี่อะไรเนี่ยโอ้โหนี่เดี๋ยวนะขอล้างก่อนนะครับระยะสั้นก็ดีอยู่นะครับนะครับระยะสั้นก็ดีอยู่ถ้าเอาตั้งแต่รูปแรกเลยนะก็ยังดีนะครับเนี่ยค่าเฉลี่ย20เดย์ก็ยังไม่หลุดนะครับหลุดก็ไซเวย์แค่ของ5เดย์แต่5เดย์มันสั้นไปนะครับค่าเฉลี่ยตรงนี้มันสั้นข้างสั้นไปใช
ช่างมันเถอะนะครับโอเคนะวันนี้ยังไม่มีเนาะนะครับเพราะว่า Data มันรู้ยังไงลองถามจะรักนะครับก็ยังอัพเทรนด์นะครับยังอัพเทรนด์ SCG Pack นะครับคุณ KP นะครับขอสปาร์กนะโอ้โหนะครับก็ยังยืนบนเส้นนะครับยังยืนบนเส้นอ๋ออินดิเคเตอร์2 20วีคนะครับอยู่ประมาณ426นะก็กูยังพักอยู่นะครับหลังจากช่วงแจกวอลนะครับก็มีข่าวดีมาเรื่อยๆนะสำหรับตัวนี้ก็คงรอเพียงแค่ทำกำไรได้เนาะตามแผนก็น่าจะทยานต่อเทรนเป็นดาวเทรนอยู่นะครับก็รอกลับตัวก็ได้นะครับแนวรับ3แนวประมาณ424 408แล้วก็394เทรนจะกว้างนะครับเพราะว่าเล่นแรงตอนเล่นนี่ขึ้นมาเร็วมากนะครับคุณกริตตินบอก IVL นะฮะไปแล้วเนาะนะครับอ่ะดูทีก็ได้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้ววันศุกร์นะครับก็ยังดีนะครับ IVL ก็ยังดีอยู่สั้นๆง่ายๆเวฟยังไม่จบนะครับเวฟยังไม่จบเห็นไหมมีเทครอบมีโดนเทครอบไปนะครับเรื่องปกตินะครับถ้าใครเล่นสั้นก็236 2575นะครับก็มีเทครอบไปก็แค่รอรอบใหม่เท่านั้นเองรอเทรนด์นิดนึงนะครับแต่จริงก็ไม่ได้เลวร้ายนะตัวแรกเขาก็ยังขึ้นใช่ไหมที่เราคุยกันนะครับคุณออนสวัสดีค่ะนะครับคุณเจมบอกว่าขออามานะกับไพโม่นะฮะโอ้โหอามานะติดกราฟนะครับอามานะกับไพโม่นี่เล่นแล้วนะเมื่อวานจำได้ว่าเพื่อนสมาชิกเรานะคุณหนูนะครับมาถามเมื่อคืนจำได้นะครับไอ้วันพุธผมไม่ได้ไลฟ์เมื่อวานนะครับ4.3 เบรกไปแล้วจริงๆมันเบรกไปแล้วตั้งแต่ช่วงมันเบรกตั้งแต่21ธันวาแล้วนะแต่เขาไซด์เวย์อยู่เท่านั้นเองนะครับไปต่อแล้วมันนะโอ้มีก็ลั่นนะครับมีลั่นนะครับโอเคนะครับมีก็ลั่นนะครับสวยอยู่4/2นะครับ517เลยนะครับโอ้โหกิบกราฟนะประมาณนั้นไพโม่นะครับมอเตอร์เทพเจ้านะครับมอเตอร์เทพเจ้าไปต่อนะครับโอ้โหจะเบรกไฮเนี่ย268 278นะครับคู่นี้ผ่านได้นี่แว้นนะครับแต่จริงก็สวยนะเต็มแท่งเลยอ่ะโอ้ไม่น่าไซด์เวย์มากนะครับมาทรงนี้นะครับก็ขอให้ไปเลยแล้วกันนะครับโอ้โหปิดอย่างนี้ดีครับรันไปเทลลิ่งซอฟ267นะแล้วก็286 304นะไปเรื่อยๆนะครับคุณนาสวัสดีค่ะนะสวัสดีครับคุณพันนะแชร์แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับคุณเป้านะครับโบหลวงนะครับโบหลวงมาแล้วนะโอ้โหหลังจากที่เอ็นกาฟด้วยนะนะครับแท่งนี้นิดเอ็นกาฟฟิ้งเลยนะปิดเต็มปิดกินเลยนะใช้ได้นะโมหลวงหลังจากที่กดจนแบบต้องบอกว่าอึดอัดเลยนะแบงก์อื่นวิ่งแกกดอยู่นั่นนะนะครับกดแล้วก็เริ่มดึงนะดึงเมื่อวานเลยเนี่ยเทนยังไม่มานะครับแต่ว่าลักษณะของตัวแท่งเทียนเนี่ยใช้ได้นะครับในโมหลวงมันวีคนะครับคุณเมธินีนะครับขอ JWD นะครับโลจิตอีกตัวหนึ่งนะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันขึ้นมาเรื่อยๆเป็นไซด์เวย์อัพแบบดึงๆมาเรื่อยๆนะครับก็ดีนะไม่ได้แย่อะไรนะครับติดต้านอยู่นะครับตามบอร์ดคือเอ้ยไม่ใช่ตามฟิโบคือ 8.7 เนาะในภาพใหญ่แล้วก็มันมี2ไซด์เวย์ไงนะครับมันก็เลยตรงนี้มันก็เลยต้องสู้นานหน่อยนะครับเนี่ยมันมีคนอยู่แถวนี้เยอะนะครับดูวีคนิดนึงรอผ่านตลาดดีอย่างนี้เล่นเถอะนะครับโอเคนะก็รีบาวมาแล้ว4วันนะรอทะยานเท่านั้นเองไม่ควรหลุด815สำหรับคนเล่นสั้นนะครับคุณพันบอกว่าขอเจมาร์นะฮะกับทอยออยนะฮะโหเจมาร์นี่ไม่ยังไม่มีสัญญาณอะไรเลิกเลยนะครับไม่มีจริงๆติด25นะครับในเดือนแต่ว่าในวีคเนี่ยก็พอดีเลย24 9 25เนาะก็ปกตินะครับโอเคนะถ้าไม่เล่นสั้นก็ไม่ต้องสนใจครับมันไม่เห็นชาร์ตมันไม่เห็นการเลิกตอนนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับยาวไปครับโอ้โหรอบหลังรันมันน่าจะ 16.2 เจมาร์นะครับไทยออยนะครับไทยออยดูไปแล้วเนาะนะครับก็เริ่มมานะนี่ไทยออยไม่แย่นะครับเวฟยังมาไม่เต็มด้วยนะครับหลังจากชนพักขึ้นนะครับโอเคนะครับไทยออยก็มายังไม่เลิกเลยนะครับคุณชัย
ชิลาโรดนะครับคุณก้องอ๋อคุณก้องนะครับขอเทสโก้นะฮะเทสโก้ก็เนี่ยวีค127นะครับเขายืมมัน200วีคก็แหละนะครับน่าจะเล่นทีมขออนุญาตคุณโจไบเดนเลิกแบนเวเนซุเอลาจากทั่วโลกหรือเปล่าหลังจากที่คุณทำแกแบนไปเนาะก็ถ้าปลดล็อกก็คงทะยานนะครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้แย่ไหมนะครับรอบใหม่ขึ้นมานะครับตั้งแต่ประมาณ19620เนี่ยก็ยังไซด์เวย์อยู่นะฮะก็ลุ้นต่อนะครับใครที่ชอบก็ลุ้นต่อนะครับคุณออนบอกขอแอปนะฮะแอปต้องคุณสวัสด์เลยนะโอ้คุณสวัสด์ต้องมาคุณสวัสด์ตัวนี้นี่แน่นอนจริงนะครับโอเคนะครับโอ้วันนี้โอ้แกจะสะบัดแรงไปไหนเนี่ยแอปจำได้ว่าแบบโอ้โหมาวันนี้กดอีกแล้วนะใช้มันไม่ได้แย่นะครับแค่มันสะบัดแรงนะครับยกไฮยกโลอยู่นะครับก็260 265นะครับเล่นแรงนะครับเป็นแต่ก็เหมือนคาร์แฮนเดิลนะใช้ได้อยู่นะครับเทนยังไม่เสียนะครับเล่นแรงคุณอาซิโม่นะขอ SGT ไปแล้วนะครับแล้วก็ GPSC นะครับ GPSC ก็โอ้77พอดีเลยนะพอดีเลยนะก็เอาจะช่วยนะครับ GPS4 นะวีคนี้ถึง77แววนะอ๋อแต่ตามบอทก็ยังมีนะครับสำหรับคนที่อันนี้มองคนที่รอดักแล้วกันนะแต่ถ้าคนที่จะเก็บรอบสต็อปลอสอะไรเนี่ยแนะนำให้ดูเปอร์เซ็นต์หรือใช้วิธีที่เราต้องเราถนัดนะครับโอเคถ้าตามบอทแนวรับที่1นะครับ7625 7348แล้วก็7050ตามฟิโบเลยนะจ๊ะนะครับมาถึง3แนวของเราแล้วบัวหลวงนะไปแล้วนะครับคุณชนิดาภานะขอทียูนะครับจะไปนะครับทียูทียูนี่โหจะเล่นหลายรอบนะเจอโควิดรอบ2เข้าไปก็เป๋ไปเหมือนกันแต่ว่าเขาว่าแก้ได้แล้วนี่นะครับแล้วก็เลดล็อบสเตอร์ใช่ไหมที่อเมริกาไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับร้านอาหารเลดล็อบสเตอร์นะครับก็ยังดาวเทนอยู่นะแต่ว่าถ้าไม่หลุดโลตรงนี้ใช้ได้ถึง3แนวแล้ว13.7 แล้วก็ 13.5 แล้วก็ 13 บาทอ่ะเอาเป็นว่าถ้าชอบรอดักก็แบ่งๆไม้นะครับแถวนี้แหละนะครับถ้าหลุดก็สต็อปลอสเท่านั้นเองนะครับสำหรับเดย์เนาะบัวหลวงเครื่องมือที่ใช้คุณเปานะครับของแลบหุ้นนะครับเครื่องมือตัวนี้เป็นของแลบหุ้นเลยนะครับก็ใครเป็นสมาชิกก็จะได้ใช้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับก็จะมีอินดิเคเตอร์ฟิโบแล้วก็รันเทนให้ในตัวแบบอัตโนมัติเลยนะครับใครไม่เป็นกราฟก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครเป็นอยู่แล้วก็ที่จะชอบกันก็จะมีกรูสแกนนะครับมีชาร์ตมีซิมูเลเตอร์นะครับต่างๆก็มี4ฮะประมาณ4ฟังก์ชันนะครับที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนนักลงทุนเนาะแล้วก็ไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นนะครับก็จะมีกลุ่มสอนด้วยมีวิดีโอสอนแล้วก็จะมีการไลน์ด้วยนะครับคุยกันว่าการใช้งานเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ชอบสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับคุณเปานะครับRS หน่อยค่ะขึ้นไหมคะนะคุณจูนะครับไม่ใช่แล้วผมพิมพ์ชื่อคุณจูทำไมเนี่ยนะขอไปนะมึนนะครับ RS นะครับ265 2625เข้าโซนแล้วนะครับเข้าโซนแล้วนะครับไซเวตัวฟิโบนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีไซเวด้วยเนาะนะครับกับราคาแพนิคก็อาจจะมีย่อบ้างเนาะแต่จริงๆไม่จำเป็นจะต้องย่อนะไม่เกี่ยวนะอันนี้มันเป็นแค่ถ้าตามฟิโบคือถ้าผ่านคู่นี้นะครับมีโอกาสกลับตัวเป็นภาพใหญ่ค่อนข้างสูงเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวดู RS ให้นะครับอ้าวทำไมบอทฉันค้างล่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวค้างสิน่นโอ้โหช่วงนี้มีเมื่อวานพฤหัสมีเซิร์ฟล่มด้วยนะเพื่อนๆแบนด์วิดไม่พอนะต้องดาราต้องเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นะโอ้โหมาแล้วนะครับเกือบเสียเส้นนะครับนะครับโอเคก็กรอบนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเทอร์ริซอฟ 24.80 แล้วก็ 26.15 โดยประมาณเนาะผ่าน 26.5 ได้ยาวนะครับแต่ถ้าหลุด 24.76 แล้วแต่นะครับใครรันมาตั้งแต่ช่วง 21-22 บาทก็จะเก็บบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นะครับถือว่าเป็นเทลลิ่งสต็อปเทลลิ่งสต็อปคืออะไรก็คื
ตามภาษาการก็คือว่าคุณเล่นหุ้นขาขึ้นแล้วคุณก็ยกแนวเทคนิคสต็อปตามเพื่อที่จะเก็บรอบในช่วงขาขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเนาะคุณมูซี่นะครับขอ ACE นะฮะโอ้โหชีวมวลมวลมากเลยชีวมวลนี่แบบจะมาหลายรอบนะครับเก็บพลังมากเลยชีวมวลเนี่ยนะครับไซด์เวย์แบบโอ้โหนี่ไซด์เวย์มาตั้งแต่ฟูจิแล้วนะนะไม่ได้แย่นะ 3.6 กับ 3.4 บาทเนี่ยเขาก็ไซด์เวย์อยู่แถวนี้นะครับประมาณ40สตางค์ก็วนอยู่ตรงนี้นะครับรอก่อนนะครับเป็นไซด์เวย์ ACE นะครับคุณ PTG ไปแล้วนะฮะคุณโน้ตนะน้องโน้ตอ๋อ TSR นะครับน้องโน้ตนี่บ้านน้ำเค็มไหมเนี่ยเราอะน้ำประปาเค็มไหมเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้นี่อะไรนะเครื่องทำน้ำแข็งอเมซอนนะไม่ใช่ผู้ผิดไม่ใช่อเมซอนเขาประกวดชนะอเมซอนได้ที่1ใช่ไหมนะครับโอเคอัปเดตมีนะข้อมูลพวกนี้นะครับก็ในภาพเดย์ไซเวย์นะครับแต่เป็นอัพเทรนด์อยู่นะจ๊ะนะครับแล้วก็ภาพใหญ่ก็ไม่มีอะไรนะฮะลงมาเยอะนะครับแล้วก็งบปีนี้ก็ดีขึ้นนะครับโอเคแหละก็สตอรี่มียังไงใครชอบก็ตามนะอัพเทรนด์อยู่นะครับลองโน้ตนะครับTNK นะครับขอปริ้นซีนะฮะปริ้นซีนี่โฮลดิ้งโรงพยาบาลใช่ไหมนะครับเป็นโฮลดิ้งโรงพยาบาลนะครับแต่โรงพยาบาลขนาดกลางถึงเล็กใช่ไหมนะครับแต่เป็นโฮลดิ้งนะครับก็รันกันมานานและ 2.7 นะครับยังไม่เลิกนะครับในไซด์เวย์ก็ต้านสำคัญตามบอร์ดก็คือมาบัก 2.4 อ่ะแถวนั้นนะครับผ่านได้ก็ดีแต่ถ้าตามเวฟก็เขาเรียกว่าไงอ่ะชนต้านเวฟ3ไปแล้วครั้งที่1นะครับก็ 4.6 เนาะพอดีเลยแล้วก็ย่อไซด์เวย์อยู่อ่ะเอาเป็นว่าให้เขาไซด์เวย์เสร็จถ้าเลือกขึ้นก็ตามถ้าเลือกลงก็เลิกเท่านั้นเองแล้วแต่นะครับไอเน็ตนะฮะไอเน็ตไปยังไอเนี่ยติดต้านอยู่นะครับ460 440เท่านั้นเองก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับค่าเฉลี่ย20วีคยังตามไม่ทันเท่านั้นนะครับยังไม่เคยหลุดเลยนะครับหลุดแค่5วีคนะครับอ๋อเดย์มันเป็นดาวเทรนเนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงกับแบดมากอันนี้มันคือตัวรันเทรนเนาะนะครับ420ดูก่อนนะว่าหลุดหรือเปล่านะครับ420 412แล้วก็395นะครับตอนนั้นเองโอเคคุณกันตพลใช้กราฟอะไรบ้างครับอินดิเคเตอร์ก็ตามบอร์ดเลยฮะนะครับนี่นะครับก็ส่วนหน้าเทรดอันนี้แล้วแต่เนาะนะครับผมก็ส่วนใหญ่ผมจะดูเวฟอะนะครับแล้วก็ใช้ฟีโบนะครับดูเวฟกับฟีโบคู่กันนะอินดิเคเตอร์นี้แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าเราจะดูเป็นลักษณะไหนถ้าตัวไหนแบบพื้นฐานก็จะต้องใช้ค่าเฉลี่ยแบบอันนี้ไกด์ไลน์เนาะก็แบบอินดิเคเตอร์ระยะยาวหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเทสั้นคุณก็ต้องใช้อินดิเคเตอร์แบบสั้นอันนี้แล้วแต่นะครับเมื่อมาหลังต้องเชิญคุณตีมาเนี่ยนะครับโอ้โหนะครับเทพเพจนะฮะรับต้านนะครับใช้ต้านตัวไหนจริงรับต้านผมใช้บอทนะไฟโบนะฮะนะครับบอทนี่ตีอัตโนมัตินะครับคนตีไม่เป็นก็เปิดปิดได้เลยนะจ๊ะนะครับพี่คุณเก่งนะคุณเก่งนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะนะครับคุณแลมโบ้เอ้ยคุณแลมโบ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะคุณเอกของ TCMC นะครับอ่ะ TCMC โอ้โหพรมปีนี้ไม่ธรรมดานะตัวนี้คุณสวัสดิ์ทักไว้แล้วอ่ะจำได้นะครับโหมาเต็มเวฟ3เนี่ย running flag ด้วยนะครับโคตรแรงนะครับขออภัยครับแรงจริงนะครับก็ใกล้ถึงแนวแต่ยังไม่ถึงนะนะครับก็ยังอัพเทรนด์อยู่นะครับรันยาวๆนะไม่มีอะไรนะครับ22ไม่ผ่านตามบอร์ดนะครับผ่านได้มอง266ก็ใกล้ๆกันนะครับ BTC นะฮะบางกอกการ์ดใช่มั้ยนะครับทำขวดแก้วนะครับไม่มานะครับก็เห็นบอกพยายามลดต้นทุนใช่มั้ยนะครับก็ยังไซด์เวย์นะครับเทรนสลับสีนะครับยังไซด์เวย์นะรอหน่อยรอก่อนรอก่อนนะครับBBL สิทธิ์ถึงราคาไหนครับโอ้ยังไปทีละ9เนาะนะครับไปทีละ9ละกันนะครับลองย้อนดูก็ไปทีละคู่ของภาพใหญ่นะครับ ALT นะครับไม่ใช่ AIT ขออภัยนะครับโอเค ALT เอาขออีกที ALT ก็ไซด์เวย์นะครับเบรก
326นะครับเขาก็วนๆอยู่แถวนี้วนๆอยู่ก็กรอบแคบลงเรื่อยๆนะฮะ ALT ยังไม่ระเบิดสักทีนะครับเนี่ยนะครับยกโยนๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับกรอบตอนนี้อยู่318กับ356แล้วนะครับก็วนๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับยังวนๆอยู่คุณธนุพงศ์บอกขอ TMB นะครับ TMB นะฮะTMB หลังจากที่ติดไฮเนาะติดไฮกับติดฟิโบมา12427ก็ย่อนะครับไซเวย์กรอบแคบลงเรื่อยๆเนาะเห็นไหมนะครับไซเวย์นะจ๊ะไม่แย่นะทรงสวยดีเนี่ยลงมาเทสกรอบเขียวนะครับเห็นปะนะครับอันนี้มันเป็นแฟลชนะตรงเนี้ยแฟลชแล้วดึงกลับนะครับคีเหมือนเคลียร์นะครับเคลียร์กรอบเห็นไหมนะครับไซเวย์จ้านะครับก็ลุ้นแถวสัก118 117อะไรเท่านั้นนะครับไม่ได้แย่อะไรนะ IRPC นะครับก็เวฟเทสทาร์เก็ตแล้วเนาะโซนเหลืองนะครับก็ยังย่ออยู่นะครับก็เดย์น่าจะไม่ค่อยโอ้นะมันถึงเป้าหมายไปแล้วในรอบที่1นะครับตามเวฟนะเทนยังไม่ค่อยโอนะรีบาวรอเทนกลับมาก่อนก็ได้นะครับเนี่ยรอบที่เล่นที่จบไปอ่ะรันตั้งแต่254นะแล้วก็จบไปช่วงประมาณสัก368นะครับยังไม่กลับนะครับ SITCT นะครับก็สวยนะครับจริงไม่ค่อยอยากใช้หัวนี้ตีเลยนะครับไม่เอาดีกว่านะไม่ค่อยโอนะครับเอาออกก่อน440นะฮะรอทยานให้ได้แล้วกันแต่เห็นไหมเริ่มยกไฮยกโลแล้วนะครับเนี่ยไม่โลไม่โลนะนะไม่โลใช้ได้ครับเทนทยานมาแล้ว SICT นะครับก็ยังอัพเทนอยู่นะครับแต่ยังกึ่งๆยังไม่เต็มข้อแต่ว่าใช้ได้นะครับยังลุ้นได้นะครับคุณแอดสวัสดีค่ะตันแมนใช้แล้วค่ะนะครับขอบคุณนะครับขอแป๊บนะครับโอเคขอแป๊บนึกว่าแบบเดี๋ยวมาอะไรนะไม่ใช่ที่หุ้นนะโอเคก็แป๊บก็แรงอยู่นะนะครับอ่ะดูวีคแล้วกันดูจากย่อลงมาเลยก็ถัดไปเนาะนะครับตามไซด์เวย์ตรงนี้นะไฟโบนะครับ426นะครับเทียบราคาอดีตก็ว่ากันไปนะครับยังดีอยู่นะฮะเนี่ยอัพเทรนมาตั้งแต่นู้นนะครับตั้งแต่2.75 บาทแล้วนะครับยังไม่เลิกเลยนะครับบอทมอง414นะครับ382414แล้วก็465เลยนะครับโหแรงครับแรงแป๊บนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะฮะคุณสวัสดิ์บอกขอ ATV 30นะฮะรถทัวร์จะไปส่งคนที่นิคมแล้วใช่ไหมโอ้ใจด้วย running fact ด้วยนะโอ้ตัวนี้สวยจำได้นะครับเคยติดมารอบแล้วนะครับสแกนเนาะแล้วก็พอเบรกตรงนี้แล้วเขากดกลับอ่ะนะครับเกียร์คนอีกรอบไปเลยนะครับโอ้โหโหดเหมือนกันนะแต่ถ้าเล่นแรงตัวนี้นะครับตามอุปนิสัยของเขานะครับวอลุ่มไม่เยอะนะครับวอลุ่มมันน้อยสวยครับไม่มีไร118แล้วก็134แล้วก็150นะฮะโอ้ก็ใช้ได้เลยนะครับยังไม่เต็มเวฟนะครับ GTC นะฮะGlobal Green Chemical เนาะก็เริ่มมาแล้วนะเนี่ยนะครับเริ่มแบบเห็นไหมมันเป็นไซด์เวย์แล้วก็ดึงขึ้นมานะครับเบรกแล้วนะครับเบรกวีคแล้วใช้ได้นะครับ GGC นะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้รีบาวมา3วัน4วันโอ้แต่มันไม่มีแดงนะมันแค่เป็นอินดิเคเตอร์เฉยใช้ได้ครับดีๆๆนะครับคุณปาบอกขอเท่าแก่นุ้ยนะเท่าแก่น้อยครับเท่าแก่น้อยมาแล้วนะโอ้โหหลังจากที่แกทำชานมนะแกก็บอกอานมมาแล้วก็แกบอกอะไรนะล่าสุดเนาะก็ลดต้นทุนนะครับแล้วก็สลายราคาลงอีกต้นทุนลดอีกนะครับอันนี้ตามบทสัมภาษณ์นะก็โอเคนะครับ11.4แล้วก็11.53นะครับก็รอลุ้นผ่านแล้วกันนะครับรอลุ้นผ่านตรงนี้แหละก็จะได้ลุ้นกันอีกรอบนะวนมานานแล้วนะครับสักทีนะครับคุณพานุวัฒน์บอกขอเกานะครับเกาก็เขายังลงอยู่นะครับเขายังลงอยู่นะระยะสั้นนี่แบบเนี่ยหลุดนี่นะครับหลุด2แนวแล้วนะ3275รอดูแล้วกันนะว่าดีดไหมถ้าไม่ดีดีก็
นู่นนะไปร้องล่างนะ30ต้นๆนะTPSC กำลังเฝ้านะฮะก็77นะครับไม่ควรหลุดนะฮะ GPSC 77ไม่ควรหลุดนะครับ77 7625นะครับมีเผื่อตรงบอทบอทมันตรงไหมบอทมันเป๊ะนะครับแล้วก็ 73.5 นะครับ70บาทนะครับไม่ควรหลุด3แนวเนี้ยไม่ควรหลุดเกียร์ A หลุดเกียร์ D นะครับหลุดเกียร์ D เกียร์กรอบเนี้ยมันจะเป็นมากรอบเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นกรอบนี้นะครับIVL ไปแล้วนะครับขอเวฟนะครับกับ WGE นะฮะเวฟนี่เล่นหรอโอ้โหเวฟนี่เวฟเขาเคยเทพนะสมัยก่อนเนี่ยที่เขาขึ้นมาเพราะว่าอันนี้เขาต้องบอกธุรกิจเขาทำหนังนะครับเขาทำหนังแล้วไม่ค่อยดีนะครับเป็นหนังละครอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ขึ้นเยอะๆตรงนี้ก็คือเอา TSE เข้าตลาดนะครับไทยโซล่าเอเนจีเนี่ยเป็นลูกของเวฟนะครับต้องถามดารักนะครับตัวนี้ผ่านกันมาใช่ไหมนะครับเป็นลูกของเวฟเล่นขึ้นมานะครับก็เต็มรอบหลังจากจบไปก็ลูดลงมานะประมาณนี้นะครับเวฟยังไม่มานะครับใจเย็นเวฟเอนเตอร์เทนเมนต์นะมีธุรกิจใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่ได้ตามแล้วนะครับเวลเกรดคืออะไรเกรดดีนะครับเอนจิเนียริ่งนะก่อสร้างหรือเปล่านะผิดขอไว้เนาะไม่รู้นะครับอันนี้ IPO ดีไม่รู้อ่ะถ้ามันตรงนี้ดีถ้าตรงนี้มาจริงๆนะครับก็สวยนะนะครับไม่หลุดโลใช้ได้อ่ะหลุดโลตอบร้อนนะ146ประมาณนี้หมายว่าถ้าเรามองเทียบราคาเก่านะประมาณนะก็ลิสต์รีวอร์ดใช้ได้นะฮะ159ผ่านได้ก็จะเริ่มเปลี่ยนช่องนะครับWGE นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับถึงแนวรับตามเวฟนะครับก็ประมาณนี้นะ149มีแก็บอยู่แต่ว่าเริ่มงัดแล้วอ่ะใครชอบก็ตัวนี้ใครชอบก็ลองดูนะครับ T-cap นะฮะธนชาตินะครับร่วมกับ TMB ใช่ไหมนะฮะจะมาทรงเดียวกับ K-bank ไหมอ่ะมันทรงคล้ายๆ K-bank นะตัวเนี้ยเนี่ยๆๆๆเห็นไหมทรงคล้ายๆ K-bank นะแต่แค่ยังไม่มาอันนี้ไม่รู้นะพื้นฐานนะครับอ่ะคล้ายๆกันเห็นป่ะนะครับแต่ว่าต้องไปต่อนะจ๊ะนะครับอาทีแคปเดี๋ยวขอดูตัวเตก่อนนะครับรออีกนิดนึงนะครับรออีกนิดนึงคือมันเป็นเฟลลงมาเนี่ยถ้าทะลุ3350 3367แถวนี้ได้อะน่าจะเป็นการกลับตัวที่ค่อนข้างดีนะประมาณเนี่ย32 34อะไรอย่างเงี้ยนะครับมองเลขกลมๆประมาณ34ก็ขอให้ผ่านขึ้นมาละกันถ้าผ่านได้นะภาพรวมของแพทเทิร์นก็จะดูดีขึ้นนะครับสเต็กโลยังฮะนะครับโอ้โหสเต็กโลยังนะครับสเต็กโลหรือยังสเต็กมันก็ยังไม่สมันยังลงอยู่นะนะครับวีก็ยังไม่ชัวร์นะฮะสเต็กยังไม่ชัวร์นะครับนะครับเอาใจช่วยเดี๋ยวขอดูนิดนึงเอาสั้นๆตรงนี้นะยังไม่ถึงด้วยอ่ะยังพักตัวไม่เสร็จนะวันนี้ก็ปิดแดงอีกนะครับสเต็กยังครับยังไม่โลฮะถ้าตามกราฟเนาะยังครับแค่รีบาวด์11.7ไม่ควรหลุดนะหลุดนี้ไปต่อเลยนะ DIFQH นะฮะอ๋อ3ทุ่มครึ่งแล้วนะเดี๋ยวโอเคที่ต้นคอมมูนิเคชันนะครับก็โอ้โหลงมาถึงโซนส้มแล้วนะตอนแรกคิดว่าจะอยู่นะครับถ้าไม่อยู่นี่ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะฮะโอ้ลองงัดก่อนก็ได้นะครับลองงัดก่อนอย่างวันนี้ลงต่อนะครับ DAF LH นะฮะตัวสุดท้ายนะครับ Land and House ก็จริงๆก็ปันผลดีนะตัวนี้นะครับถือ Home Pro ด้วยนะครับเยอะเลยนะครับเทรนยังดาวอยู่นะรอกับตัวนะสำหรับแอนเฮาส์แล้วก็แต่ถ้าดูตามแนวรับถ้าชอบเนาะตามบอร์ดก็มัน785 768แล้วก็753เท่านั้นเอง3แนวแบ่งไม้เอาแล้วแต่นะครับก็ยังกลับตัวไม่ได้ในอินดิเคเตอร์ของเราเนาะในตัวรันเทนนะครับภาพระยะยาวรอหน่อย
นะครับรอหน่อยแต่ถามว่าวีคแย่ไหมวีคก็ไม่ได้แย่นะเริ่มมีการยกไฮแต่ลองรอดูตรงนี้แหละนะครับว่าวัดท่อมจริงๆอยู่ตรงไหนนะครับคุณสุนทรบอกส่งให้อีกหนึ่งตัวครับ SCN นะจัดมานะครับ SCN สแกนอินเตอร์นะครับโอ้โหนะโอ้โหนี่ถ้าเป็นงูอีกนิดเนื้อไปนี่จะ VCP ไหมไปตามคุณน็อตเลยนะจะเป็น VCP ไหมรอนานหน่อยนะดูภาพแล้วน็อตรออีกนิดนึงไม่ใช่นานหน่อยรออีกนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไซเวย์แล้วไปนี่โอ้มันนะผูภาพใหญ่ลงมาเยอะด้วยสแกนอินเตอร์โอเคนะครับสวยดีนะครับสมัครสมาชิกแล็บหุ้นพลัสค่าใช้จ่ายยังไงครับยังไงก็รบกวนอินบ็อกซ์มาเนาะแล้วเดี๋ยวทางเจ้าที่จะตอบให้นะครับโอเคนะครับคุณบุญชัยขอบคุณมากเลยนะครับก็วันนี้ก็ครบนะวันศุกร์ตลาดก็ค่อนข้างดีนะครับขอให้อาทิตย์หน้าดีต่อเนื่องนะครับวันนี้รายย่อยขายต่างชาติซื้อเล็กน้อยกองทุนซื้อนะครับก็กองทุนเปิดรองด้วยผมลืมกองทุนเขาเปิดรองมาเมื่อวานวันนี้อะไรเงี้ยนะวันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเมื่อวานอะลองนะครับไหนๆพูดละคันมาคันนะครับคันกลัวดูผิดเมื่อกี้ลืมเช็คนะฮะยังไม่ได้เช็คเลยเห็นเป็นวันศุกร์นะครับอ่ะต่างในต่างในบ้านขายวันแปดนะครับสถาบันซื้อวันหกเห็นไหมนะครับแล้วก็โบรกเกอร์นิดหน่อยต่างชาติซื้อเล็กน้อยแต่ว่าผมเริ่มเห็นว่ากองทุนเขาเล่นนะครับซึ่งเห็นไหมกลุ่มที่ผมบอกต้นรายการวันนี้คืออะไรแบงก์กับอะไรวะกับโรงแรมถามใครอยู่คนเดียวโอเคนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเสาร์อาทิตย์ใครว่างนะฮะหรือมาดูย้อนหลังก็อาจารย์พัดไม่รู้แกจะเอาอะไรมาพูดแต่ว่าของอาจารย์พัดเนี่ยใครชอบพื้นฐานอยากอ่านงบเนี่ยถามก็ได้เลยนะเจ๋งแน่นอนโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ